นั่งนั่งก็ตามสบายนะนั่งอย่างไรสบายๆนั่งให้นั่งตามสบายเพื่อเราจะไม่ได้มาต้องมากังวลกับกิริยาท่านั่งของพวกเราเองการที่เราจะนั่งฟังข้ออัดข้อธรรมในภาคปฏิบัติแล้วให้พวกเรานั่งสบายๆเรานั่งแบบไหนสบายเรานั่งจะขัดสมาสมาขัดสมาธินั่งพับเพียบนั่งเป็นไหนก็ได้เป็นการเคารพทั้งนั้นแหละถ้าเรานั่งด้วยความสงบเสงี่ยมด้วยความระมัดระวังกายของเราถ้าเราไปนั่งแบบไม่ถูกจริตนิสัยไม่ได้รับความสบายเราจะไปกังวลกับกิริยาท่านั่งเพราะฉะนั้นจิตของเราก็จะไม่อยู่กับปัจจุบันมันจะไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับกิริยาอาการท่านั่งของเราเดี๋ยวเอียงซ้ายเดี๋ยวเอียงขวาเดี๋ยวเอียงหน้าเอียงหลังอะไรต่ออะไรไปกังวลแข้งขาหน้าหลังแบบนั้นมันก็ไม่ได้ประโยชน์จากการฟังธรรมการฟังธรรมเราเมื่อเราวางร่างกายของเราดีแล้วเราก็ต้องวางจิตใจของเราอย่าส่งจิตใจของเราให้แสสายยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับความนึกคิดปรุงแต่งอดีตอนาคตพยายามอยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกที่เรามีความรู้สึกสัมผัสของลมเข้าลมออกก็ได้แล้วมีเสียงที่ท่านแสดงธรรมไปเหมือนกำแพงเหมือนกำแพงกั้นจิตของเราเมื่อจิตเราออกไปอีกแวะออกไปจากจุดที่ตั้งของจิตมันก็ไปทบกับเสียงเราไปขดตัวเข้ามาไม่ให้ออกนอกเสียงเข้าไปวันนี้ผมเองก็มีความยินดีที่ได้มาพบปะสนทนาแสดงธรรมต่อพระนวกะที่มีจิตเจตนาในการบวชขึ้นมาจุดประสงค์ของเราก็เพื่อต้องการถวายพระราชกุศลแต่องค์พาตอนนี้การที่เราจะไปถวายราชกุศลต่อท่านหรือเราจะไปให้สิ่งของอะไรต่ออะไรก็แค่ก็แล้วแต่เราต้องมีสิ่งเหล่านั้นซะก่อนเราต้องมีสิ่งเหล่านั้นซะก่อนเราจึงจะไปให้เขาได้เมื่อเราจะถวายพระราชกุศลต่อพระองค์ท่านเราก็ต้องมีกุศลซะก่อนเราจึงจะไปถวายท่านได้ถ้าเราไม่มีกุศลแล้วเราจะเอาอะไรไปถวายท่านล่ะมันก็ไม่มีแต่กุศลในส่วนนี้มันต้องเกิดขึ้นมาจากการกระทําด้วยตัวของเราเองถ้าวัตถุข้าวของเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์เรายังหยิบยื่นให้แก่กันได้คนนั้นคนนี้มาให้เราได้เราเอาไปให้คนอื่นก็ได้แต่ในเรื่องบุญเรื่องกุศลทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถหยิบยื่นให้แก่กันได้เพราะมันเป็นนามธรรมต้องเกิดขึ้นมาจากอัตตาเหตุโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนคือปฏิบัติด้วยตัวเราเองตอนนี้โอกาสที่พวกเราได้มีโอกาสได้บวชเข้ามาในพระศาสนานี้ถือว่าเป็นโอกาสที่เหมาะที่สุดประเสริฐที่สุดเพราะชีวิตของคฤหัสถ์คฤหัสถ์ของพวกเราเนี่ยแม้เราจะมีพื้นฐานของความศรัทธาปรารถนาที่จะมาศึกษาปรารถนาที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างไรก็ตามแต่ด้วยภาระหน้าที่การงานของเรามันพลุงพลังยุ่งเหยิงวุ่นวายกับภาระอันนั้นภาระอันนี้แม้กระทั่งปากท้องร่างกายของเราตลอดจนถึงครอบครัวของเราสังคมของเราที่เราจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปแบกรับเข้าไปคาดหมายเข้าไปปรุงแต่งเข้าไปทำอะไรต่ออะไรต่างๆนานามากมายเพราะฉะนั้นชีวิตของพวกเราจะมีแต่ภาระมีแต่ความยุ่งวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาในทางภายนอกแต่พอถึงแม้เราจะมีความศรัทธาที่จะก้าวมาอยากจะมาศึกษามาประพฤติปฏิบัติธรรมแต่ด้วยภาระความพลุงพลังของเรามีมากก็เลยจูงให้เราออกไปไม่มีโอกาสไม่มีเวลาหรือถึงแม้เราจะปีกแวะหามีเวลาบ้างชั่วพักชั่วคู่แต่ด้วยความตกค้างของอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายที่เราไปรับมาเนี่ยไปรับมาจากการกระทําไปรับมาจากการคิดปรุงไปรับมาจากอะไรต่ออะไรตั้งแต่ตื่นนอนเข้ามามันก็เกาะเกี่ยวมาเป็นอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายพอเราจะมีเวลาปลีกแวะออกไปเพื่อจะไปหาความสงบหรืออบรมจิตอบรมใจหรือศึกษาทําบ้างไอ้สิ่งเหล่านั้นมันจะเข้ามาก่อกวนเข้ามารบกวนจิตใจของเราให้เลยเป็นความฟุ้งซ่านพอเราจะมาปฏิบัติธรรมคราวใดก็มีแต่ความฟุ้งซ่านยุ่งเหยิงวุ่นวายเพราะเราไม่ต้องการความฟุ้งซ่านมันก็เลยเกิดเป็นความหงุดหงิดรำคาญขึ้นมาเพราะนั้นมันก็เลยไม่เป็นที่ประทับใจหรือทำให้เราเกิดความเบื่อหน่ายมามันก็เลยห่างเหินออกไปจากธรรมะไปเรื่อยเรื่อยห่างเหินออกไปจากการอบรมจากการปฏิบัติธรรมไปเรื่อยเรื่อยไปมันก็เลยเพลินไปบนเส้นทางของโลกเพลินไปในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรต่ออะไรต่างๆผลที่สุดมันเลยห่างตัวตนออกไปเรื่อยเรื่อยไปนะธรรมะมันไม่ใช่เรื่องกายเลยนะมันเรื่องตัวตนของเราเองเรื่องกายกับเรื่องจิตของเราเองเนี่ย
แต่นี่พอเราออกไปตามกระแสของโลกคือตามวิ่งไปตามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพราะมันมีอารมณ์เรื่องราวความจากความนึกคิดปรุงแต่งคอยจูงออกไปแล้วเราก็เลยห่างตัวตนเมื่อเราออกไปเรื่อยๆไปนะเลยไปวิ่งวุ่นไปกับเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์เรื่องเงินทองเรื่องบริษัทบริวารเรื่องงานเรื่องการเรื่องอะไรต่ออะไรออกไปห่างออกไปจากจิตใจของเราไปเรื่อยๆพอจิตใจเราว้าวุ่นขุ่นมัวจากสิ่งที่มากระทบที่มากระทบกับอะไรก็แล้วแต่เถอะสิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตของพวกเราเนี่ยที่เราจะต้องมาสัมผัสอยู่ตลอดเวลาเนี่ยท่านรวมเรียกมีทั้งส่วนได้กับส่วนเสียหรือมีทั้งส่วนน่ายินดีและส่วนน่ายินร้ายแต่รวมเรียกว่าโลกกระทำทั้ง8โลกกระทำเนี่ยมันมีส่วนที่น่ายินดี4น่ายินร้าย4มันก็รวมเป็น4คู่รวมเป็น8ชนิดอันที่1ก็คือคู่ที่1ก็ได้ลาภเสื่อมลาภคู่ที่2ได้ยศเสื่อมยศคู่ที่3ได้สรรเสริญและได้นินทาคู่ที่4ก็ได้สุขก็ได้ทุกข์อย่างเป็นมันแบ่งเป็นฝั่งหน้ายินดีกับฝั่งหน้ายินร้ายอย่างนี้คือชีวิตของเราหลีกเลี่ยงไม่ได้หลีกเลี่ยงจากการไม่พบหรือไม่สัมผัสสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่โดยธรรมชาติของเขามันมีมาตั้งแต่เรายังไม่เกิดหรือเราเกิดมาแล้วหรือเราจะตายจากโลกนี้ไปแล้วโลกกระทำก็ยังมีอยู่แบบนี้เมื่อเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งเหล่านี้เขามากระทบมาสัมผัสเรามาสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายของพวกเราจิตจะเป็นผู้รับทราบเมื่อจิตของเรารับทราบในสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ก็ครอบงำจิตของเราให้จิตของเราเนี่ยไปยินดีไปยินร้ายไปชอบไปชังโดยที่ส่วนแต่จิตของเราเองเป็นผู้รับสุขรับทุกข์ซะเองเป็นตัวสุขเป็นตัวทุกข์ซะเองนะมันก็เลยยุ่งเหยิงวุ่นวายไปในชีวิตของพวกเราเราก็เลยห่างธรรมะออกไปเรื่อยๆนับวันห่างธรรมะออกไปเรื่อยๆไปพอแล้วยิ่งท่ายขันร่างกายของเราก็เสื่อมโทรมไปเรื่อยเพราะการทำอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องอาศัยร่างกายเนี่ยมาเป็นเครื่องมืออันประเสริฐนี่แหละพอมันเสื่อมไปพอถึงจุดหนึ่งเรามาเตือนตัวเองมาเริ่มเห็นคุณค่าของธรรมะอยากจะมาปฏิบัติธรรมมาตอนนี้อ้าวร่างกายมันเสื่อมโทรมไปแล้วสุขภาพร่างกายก็เสื่อมโทรมแก่เท่าชรามาโอ้จะนั่งก็ปวดหลังจะเดินก็ปวดแข้งปวดขาจะไอ้นู่นไอ้นี่ก็เลี่ยงไม่สะดวกพอไปผลที่สุดการจะมาเข้าวัดก็คือให้คนอื่นก็หามเข้ามาแล้วมันเป็นมาอยู่อย่างนี้แต่ในขณะนี้ที่พวกเราเนี่ยยังเดินเหินยังมีความคล่องแคล่วเดินเข้ามาได้ด้วยตัวเราเองจึงเป็นโอกาสที่ดีที่สุดเลยที่พวกเราได้มีโอกาสเข้ามาบวชอย่างนี้ก็การบวชเนี่ย การที่พวกเราได้เข้ามาบวชเนี่ยเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดเพราะเป็นเวลาที่เราสามารถปลงวางภาระหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยแบกรับไว้แม้กระทั่งปากท้องของพวกเรายังวางให้คนอื่นไว้เลยนะคนอื่นก็พร้อมที่จะรับเป็นหน้าที่ในการอุปถัมภ์ในการหามาให้พวกเราขบมาฉันมาใช้มาอยู่มาอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยรับภาระเนี่ยรับภาระในทางโลกมาแล้วเนี่ยมีผู้อื่นเขารับภาระแทนเราหมดเลยแม้ภาระในตัวของเราเองเรายังไม่ต้องไปรับภาระอะไรเลยปากท้องเราก็มีคนอื่นเขารับภาระให้เพราะนั้นจึงเป็นโอกาสเป็นเวลาดีที่สุดเลยที่พวกเราจะมาศึกษามาประพฤติปฏิบัติถือโอกาสนี้แหละมาศึกษามาประพฤติปฏิบัติตอนนี้งานทุกอย่างไม่ว่างานทั้งโลกหรืองานทั้งธรรมมันก็มีความยากความลำบากเป็นเบื้องต้นเพราะนั้นการทำงานทุกชนิดบนโลกนี้เราอย่าไปหาความสบายกับงานความสบายจากงานไม่มีเรารับราชการก็ตามเราจะมาเป็นทหารตำรวจมาเป็นข้าราชบริพารอะไรต่ออะไรก็ตามถ้าเราจะเอาแต่สบายๆมันไม่เราไม่เจอสบายพอเราไปทำงานมีความเหนื่อยมีความยากความลำบากเราก็เพราะเราไปกดดันตัวเองตั้งจิตเจตนาปรารถนาว่าจะเอาสบายจากงานพอไปทำงานได้รับความลำบากมันก็เกิดขี้เกียจเกิดท้อแท้เกิดท้อถอยเกิดการหลบเลี่ยงจากงานผลที่สุดผลงานก็ไม่เกิดขึ้นงานการก็เสียหายไปเพราะฉะนั้นงานทุกอย่างเราต้องยอมรับความยากความลำบากเป็นเบื้องต้นความเหนื่อยความยากความลำบากของงานมีด้วยกันทั้งนั้นแต่พอผลของงานเกิดขึ้นมาแล้วพอเราทำงานผลของงานเกิดขึ้นเราได้ยศจากงานนั้นเราได้ลาภสักการะจากงานนั้นเราได้สิ่งตอบแทนจากงานนั้นนั่นแหละมันสบายสบายเมื่อผลของงานเกิดขึ้นมามันไม่ใช่สบายจากตัวงานนะการปฏิบัติธรรมก็เช่นกันการปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นก็มีความยากความลำบากเรามาพิจารณาดู
พระพุทธเจ้าผู้ศาสดาเอกของพวกเราเนี่ยก่อนที่พระองค์จะมาตรัสรู้มาเป็นพระพุทธเจ้ามาเป็นศาสดาเอกของโลกสอนพวกเรามาถึงทุกวันนี้เนี่ยพระองค์ยากลำบากมาขนาดไหนพวกเราก็เคยศึกษาพุทธประวัติมาบ้างแล้วไม่ใช่เหรอเจ้าชายสิทธัตถะออกเข้ามาบวชทดลองถูกลองผิดลองอะไรต่ออะไรถึง6ปีถึง6ปีนะ6ปีนี่เหลือจะตายแล้วจึงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้พระองค์ได้รับความยากความลำบากมาก่อนพวกเราพระองค์จึงได้รับความสบายจากผลจากการปฏิบัติของพระองค์ท่านแต่นี่พวกเราก็เหมือนกันพวกเราเข้ามาเรามีโอกาสที่จะเข้ามาแสวงหาในการศึกษาธรรมะในการปฏิบัติธรรมะและธรรมะนี่แหละจะเป็นที่พึ่งของเราเป็นที่พึ่งของเราตลอดอนัตตกาลทรัพย์สมบัติภายนอกของพวกเราที่เราขวนขวายแสวงหามาได้มากน้อยขนาดไหนก็ตามยศถาบรรดาศักดิ์ได้มากน้อยขนาดไหนก็ตามสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นที่พึ่งของเราชั่วคราวแต่นั้นเป็นทรัพย์ชั่วคราวไม่มีความสำคัญสำหรับเราก็แค่เรายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่เท่านั้นพอหมดลมหายใจเข้าออกแล้วหมดความหมายซึ่งกับเราตรงนั้นเราก็หมดความหมายสำหรับสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นก็หมดความหมายสำหรับเราเพราะนั้นจริงเป็นของชั่วคราวเป็นสมบัติชั่วคราวแต่ธรรมะนี่เป็นสมบัติถาวรเพราะธรรมะนี่มันไม่ได้เข้ามาหล่อเลี้ยงร่างกายของเราแต่มันหล่อเลี้ยงจิตใจจิตใจของเราเป็นของไม่แตกไม่ดับจิตใจของเราเป็นของเป็นสิ่งที่ไม่ตายเพียงแค่มันถูกร่างกายครอบงำไปด้วยความแก่ความเจ็บความตายมันไปยึดในสิ่งที่มันไปอาศัยไปเกาะเกี่ยวอยู่มันมาอาศัยร่างกายที่อยู่เพราะว่าร่างกายนี่สมมติว่าแก่ก็เลยมีความไปยึดว่าความแก่ก็เลยเหมือนกับจิตเป็นแก่เองเหมือนจิตเป็นเด็กเองเหมือนจิตเป็นหนุ่มเป็นสาวเองจริงๆแล้วจิตนี่คงเส้นคงวาอยู่ตลอดเวลาแต่เพียงแค่อุปทานความยึดมั่นถือมั่นอะไรมันก็เลยเหมือนกับเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะนั้นธรรมะเนี่ยจะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจจิตใจเป็นของไม่แตกไม่ดับธรรมะก็เป็นของไม่แตกไม่ดับก็จะอยู่คู่เคียงกับจิตอยู่ตลอดเวลาจิตอยู่ธรรมะนั้นอยู่ด้วยจิตไปธรรมะนั้นไปด้วยไปคู่เคียงไปตลอดเพราะนั้นการที่พวกเราได้บวชเนี่ยเป็นเพศที่ประเสริฐที่สุดเป็นเพศที่เหมาะต่อการที่จะเข้ามาศึกษาเข้ามาปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอบรมจิตอบรมใจเพราะชีวิตของพวกเราทุกคนเราล้วนแต่ปรารถนาความสุขตอนนี้ความสุขมันไม่ได้อยู่ที่ยศถาบรรดาศักดิ์ความสุขไม่ได้อยู่ที่เงินทองบริษัทบริวารแต่ความสุขมันอยู่ที่จิตใจเราก็มาพิจารณาดูที่พวกเราผ่านชีวิตผ่านการเวลามาเนี่ยเวลาทุกข์เนี่ยทุกข์จนจะเป็นจะตายเนี่ยมันทุกข์อยู่ที่ไหนมันทุกข์อยู่ที่งานการหรือมันทุกข์อยู่ที่เงินทองหรือมันทุกข์อยู่ที่ยศถาบรรดาศักดิ์หรือมันทุกข์อยู่ที่ครอบครัวหรือมันทุกข์อยู่ที่เงินทองหรือไม่มันทุกข์อยู่ที่จิตใจของพวกเราสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ได้ตัวทุกข์หรอกตัวทุกข์มันอยู่ที่จิตแล้วเราจะไปแก้ไขเราจะไปแก้ไขที่ไหนล่ะถ้าเราเมื่อเราไม่ปรารถนาทุกข์เราก็ต้องไปชำระลงไปที่จิตใจของพวกเราเหมือนกับเสื้อผ้าของพวกเราเนี่ยจีวรของพวกเราเนี่ยมันสกปรกถ้ามันสกปรกแล้วเราจะไปหาความสะอาดเราจะไปหาที่ไหนเราก็ต้องหาในที่ที่สกปรกมันอยู่แต่แน่ทุกข์มันอยู่ที่ไหนเราจะหาสุขเราต้องหาอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ที่ทุกข์มันอยู่ตอนนี้เราจะไปเราต้องการความสะอาดของผ้าจีวรนี้เราจะไปวัวแต่ไปหาความสะอาดมาใส่ลงไปแล้วจีวรเราจะสะอาดได้ไหมมันมีแต่ลกลุงลังมีแต่เขอะลุงยิ่งขึ้นไปแต่ละถ้าเราจะถ้าเราต้องการความสะอาดเราพยายามชำระความสกปรกออกไปสิพยายามซักล้างชำระความสกปรกออกไปพอความสกปรกหลุดออกไปความสะอาดปรากฏขึ้นมาทุกเรื่องการที่มันครอบงำจิตใจของพวกเราแต่ละทุกมันครอบงำจิตใจของเราเราไม่ต้องไปหาสุขมาจากไหนเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราเลยเพียงแค่เราพยายามชำระความทุกข์มันออกไปชำระความทุกข์ให้ออกไปเมื่อความทุกข์มันจางออกไปจางออกไปความสุขมันเริ่มปรากฏให้เราเห็นละปรากฏให้พวกเราได้สัมผัสละตอนนี้ทุกข์เนี่ยมันเป็นตัวผลก็มีเหตุเป็นที่มาเหตุตัวเนี้ยท่านเรียกว่าตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ตอนนี้จริงๆแล้วอ่ะทุกข์เนี่ยพวกเราไม่ปรารถนาต้องการแล้วพวกเราหนีทุกข์ได้ไหมล่ะพวกเราหนีทุกข์ได้ไหมพวกเราไปปิดกั้นทุกข์ได้ไหมพวกเราไปหมกทุกข์ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเราจะหนีไปที่ไหนจิตมันก็ไปด้วยอ่ะมันอยู่ด้วยเราหนีจิตใจตรงนี้ไปไม่ได้เพราะนั้นเมื่อเราหนีทุกข์ไม่ได้เราก็ต้องมาศึกษาเรื่องทุกข์ให้รู้ศึกษาเรื่องทุกข์ให้รู้ว่าทุกข์ไปมาจากไหนทุกข์เพราะอะไรทุกข์จากความแก่ความเจ็บความตายทุกข์จากความคับแค้นใจทุกข์จากความไม่สบายกายไม่สบายใจทุกข์เดี๋ยวความกุ้มอกกุ้มใจทุกข์จากความคับแค้นใจทุกข์จากความได้ในสิ่งไม่พึงปรารถนาทุกข์จากความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก
ที่พอใจทุกข์จากสิ่งอันที่ได้ในสิ่งที่ไม่ปรารถนาเนี่ยมันวนเวียนครอบงำอยู่ตรงนี้นะตอนนี้ทุกข์เนี่ยถ้าเราไปบกทุกข์เนี่ยไปหนีทุกข์เราจะพ้นทุกข์ได้ไม่ได้เพราะว่าทุกข์มันอยู่ที่นี่เหมือนกับพวกเราเนี่ยพวกเราเป็นนักเรียนนักศึกษาอย่างเงี้ยเราเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเราจะหนีห้องสอบได้ไหมล่ะเราจะทิ้งการสอบได้ไหมไม่ได้ยังไงเราก็ต้องสอบใช่ไหมล่ะพอเราเดี๋ยวไงเราต้องสอบแต่ถ้าเรากลัวสอบอ่ะเรากลัวสอบเราไปหลบเลี่ยงสอบอะไรต่ออะไรต่างๆเพราะที่สุดเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็มีแต่ความกลัวความกลัวความยำเกรงในเรื่องการสอบแต่พอถึงเวลาสอบเราก็สอบไม่ผ่านตกชั้นอีกนะแต่ถ้าเรารู้ว่าชีวิตของเราเป็นนักเรียนเนี่ยยังไงเราก็ต้องสอบเมื่อเราต้องสอบแล้วเราก็พากันศึกษาเรื่องการสอบให้มันรอบรู้ศึกษาตำรับตำราให้มันมีความรู้ความใหญ่จดจำให้มันเชี่ยวชาญในตำรับตำราพอเราศึกษาได้ดีแล้วแม้ยังไม่ถึงเวลาสอบเราก็มีความสบายอกสบายใจมีความอาศัยว่าสอบจะสอบเมื่อไหร่ก็สอบเถอะเราเตรียมพร้อมแล้วเรามีความรู้อย่างแน่นหนามั่นคงแล้วพอถึงวันสอบเราก็เข้าห้องสอบได้อย่างอาศัยแล้วก็สามารถสอบผ่านไปได้ชีวิตของพวกเราเหมือนกันชีวิตของพวกเราเนี่ยทุกข์เป็นครอบงำอยู่ตลอดทุกข์จากความแก่ความเจ็บความตายนะทุกข์จากความแบบสมปรารถนาไม่สมปรารถนาอะไรต่ออะไรต่างๆวนเวียนอยู่เนี่ยนะตอนนี้สิ่งที่จะมาแก้ทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้สิ่งที่จะมาชำระจิตใจของเราต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ไม่มียาใดไม่มีวิธีใดที่จะสมบูรณ์หรือวิเศษเท่ากับวิถีทางของพระพุทธเจ้านะเพราะว่าวิถีทางของพระพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าธรรมะหรือที่รวมเรียกว่าศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าแต่งขึ้นมานะไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าไปคิดค้นขึ้นมาไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าแต่งขึ้นมานะแต่มันมีอยู่โดยธรรมชาติของมันน่ะใช่มั้ยมันมีอยู่โดยธรรมชาติของมันแต่มันมีอยู่โดยธรรมชาติแต่ไม่มีใครรู้เห็นเลยเหมือนกับเพชรพลอยเพชรพลอยมันมีอยู่โดยธรรมชาติบนผืนแผ่นดินแต่ไม่มีใครรู้เมื่อไม่มีใครรู้เขาเหยียบย่ำไปบนเพชรพลอยเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรต่ออะไรมันก็ไม่เป็นประโยชน์กับสังสาระต่อเขาแต่มีคนฉลาดที่เขามารู้จักเพชรพลอยเขาเอาเพชรพลอยมาเป็นประโยชน์ต่อเขามาเป็นหัวแหวนมาเป็นเครื่องประดับอะไรต่ออะไรมากมายไกลกองหลักธรรมชาติอันนี้มันมีอยู่โดยธรรมชาติของเขาแต่ละมีอยู่โดยธรรมชาติแต่คนทั่วไปเกิดมาอยู่กับธรรมชาติแต่ไม่รู้จักธรรมชาติอันนี้ก็ผ่านไปได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรต่ออะไรไปแต่พระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์อุบัติเกิดขึ้นมาแล้วเจ้าชายสิทธัตถะท่านพยายามค้นด้วยพระองค์เองจากการลองผิดลองถูกจากการค้นอะไรต่ออะไรจนแน่ใจแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ถูกต้องถ้าถูกต้องนะพระองค์ก็สำเร็จไปแล้วแม้จะไปศึกษาอยู่กับสำนักไหนก็ตามเนี่ยที่ทำทุกขกิริยาเนี่ยจะทรมานกายทรมานขนาดไหนอะไรต่ออะไรต่างๆนานาที่เจ้าลัทธิต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเขาประกาศตัวเองว่าเขาสำเร็จเป็นอรหันต์แล้วแต่เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะไปปฏิบัติอยู่ในสำนักนั้นปฏิบัติเหนือยิ่งกว่าเจ้าลัทธินั้นยังไม่สามารถตรัสรู้ได้พระองค์จึงแน่ใจว่าวิธีการต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ไม่ถูกต้องพระองค์จึงทิ้งวิธีการต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นมาส่วนวิธีการเสพสุขจากการบำรุงบำเรอในเรื่องการบุคคลทั้งหลายไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสเจ้าชายสิทธัตถะก็ได้รับการบำรุงบำเรอมาตั้งแต่พระองค์เกิดมาแล้วใช่ไหมได้รับการบำรุงจากการดิศีตีเป่าการร้องรำทำเพลงการขับขอมด้วยการบุคคลทั้งหลายอะไรต่ออะไรมากมายหลายกองแต่พระองค์ก็ยังไม่พ้นจากทุกข์ได้หรือจะมาเส้นสวงบวงสวงอ้อนวอนขอร้องไปกราบไหว้ต้นไม้ของโบราณของเก่าหรือจะเอาอะไรไปบวงสวงไปแลกเปลี่ยนอะไรต่ออะไรต่างๆจนกระทั่งถึงการบูชายันนะก็ไม่สามารถมาทำให้พระองค์พ้นทุกข์ได้หรือไม่สามารถมาชำระทุกข์ได้พระองค์จึงแน่ใจทุกสิ่งทุกประการนั้นไม่ใช่ทางนะจึงมีคำสวดขึ้นมาว่าบาพุ่งเวสังยันติบัปปตานิวานานิจะอารามาลุคเจตญาณิปันตุสร้างบัปปจิตาเนตังโคสรณังเขมังเนตังเสริมุตตมังเนี่ยนะท่านบอกว่ามนุษย์เราเวลามีทุกโศกโรคภัยอันตรายต่างๆทั้งหลายเข้ามาครอบงำแล้วหรือจะเข้ามาครอบงำมนุษย์เราไม่เชื่อในความสามารถของตัวเองว่าเราสามารถจะป้องกันทุกทั้งหลายเหล่านั้นได้หรือไม่สามารถไปดับทุกทั้งหลายเหล่านั้นได้ก็วิ่งไปแสวงหาสิ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่เราเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์กว่าเราก็ไปอ้อไปวิ่งไปหาที่
ไม่ว่าจะเทพเทวดาอินพรหมยมยักษ์ต้นไม้ของเก่าของโบราณแดดพระอาทิตย์พระจันทร์อะไรต่ออะไรพื้นแผ่นดินอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปตามลัทธิตามสังคมนั้นเราก็ไปพึ่งไปขอให้สิ่งเหล่านั้นน่ะมาดลบันดาลมาป้องกันมาปัดกวาดมาปัดเป่าทุกโศกโรคภัยอะไรให้หมดไปจากเราแต่มนุษย์เราเองแหละไม่เชื่อคือเอานิสัยของเราไปใส่ในนี่เองไปใส่ให้เทวดาอินพรหมยมยักษ์ต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเพราะมนุษย์เราเนี่ยไม่ชอบเป็นผู้ให้อย่างเดียวนะก็ชอบเป็นผู้รับด้วยเพราะฉะนั้นเราจะไปให้เทวดาให้เราอย่างเดียวให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้เราอย่างเดียวเนี่ยท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็คงจะไม่พอใจผลที่สุดเราก็เลยมีการแลกเปลี่ยนเราเอาจะเอาอะไรแลกเปลี่ยนอะแล้วเอาสิ่งที่เราชอบนี่แหละสิ่งที่เราชอบเราไปแลกเปลี่ยนว่าเข้าใจว่าเขาก็ชอบอย่างเราใช่ไหมเราชอบเป็ดชอบไก่ชอบขนมก็นมเนยชอบผลไม้ร่างไม้ต่อผลไม้ร่างไม้ไปแลกเปลี่ยนไปบวงสรวงก็เลยเกิดการบวงสรวงเกิดการอ้อนวอนขอร้องขึ้นมาจนกระทั่งตอนนี้เพราะฉะนั้นการบวงสรวงการเอาสิ่งของไปแลกเปลี่ยนจึงไม่มีมาตรฐานไม่มีมาตรฐานเลยว่าจะต้องเอาเป็นอย่างนี้นะตายตัวอย่างนี้ไม่เพราะว่าแต่ละสังคมมันก็ชอบไม่เหมือนกันนะมันยินดีพอใจไม่เหมือนกันมันก็เอาสังคมนั้นเนี่ยเราดูสิไปดูง่ายๆว่าหลวงพ่อโสธรเนี่ยนะหลวงพ่อโสธรอยู่ภาคกลางใช่ไหมโอ้โหไปบวงสรวงไปอ้อนวอนแลกเปลี่ยนเรียบแลกเปลี่ยนเนี่ยหลวงพ่อโสธรใช่ไหมเอาลำชาตีไปแลกเปลี่ยนว่าหลวงพ่อโสธรชอบลำชาตีถ้าเอาหลวงพ่อโสธรไปตั้งไว้อีสานเนี่ยคงจะชอบหมอลำไปใช่ไหมล่ะเนี่ยมันไม่มีมาตรฐานเลยมันเอาตัวเองนะเป็นเกณฑ์เอาเป็นตัวเองเป็นเกณฑ์แต่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เจ้าชายสิทธัตถะผ่านมาหมดแล้วในสภาพของความเป็นกษัตริย์ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะไปแลกเปลี่ยนย่อมมีความปานีตมีความวิจิตมีคุณค่ามากยิ่งกว่าประชาชนทั่วไปแต่พระองค์ทำเหนือยิ่งกว่าประชาชนทั่วไปแล้วยังไม่สามารถมาดับทุกข์ให้พระองค์ได้ไม่สามารถมาป้องกันทุกข์ให้แก่พระองค์ได้พระองค์จึงแน่ใจว่าวิธีการต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นไม่ถูกต้องเมื่อพระองค์มั่นใจอย่างนั้นแล้วว่าไม่ถูกต้องพระองค์ก็เลยเลิกสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยมีคำว่าบาหุงเวสลังยันติมาเนี่ยเป็นต้นจากนั้นพระองค์ก็มาหวนระลึกถึงมาหวนระลึกถึงในคราวครั้งที่พระองค์มีอยู่ในวัย16พรรษาที่เสด็จออกไปแลกนาฝันกับเจ้าชายสุโธทนะในขณะนั้นเนี่ยตะวันเที่ยงพระองค์ไปนั่งพักอยู่ใต้ต้นล่มว่าใต้ต้นว่าตัวพระองค์ก็กำหนดอานาปานสติกำหนดโดยบังเอิญไม่มีครูไม่มีอาจารย์ไม่มีใครสอนเลยไม่มีใครเคยบอกมาเลยพระองค์ไปกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกคือมีสติกำหนดจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจเข้าก็รู้อยู่ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็รู้อยู่ว่าลมหายใจออกลมหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวก็รู้ว่าลมหายใจออกยาวพระองค์กำหนดอยู่อย่างนั้นไอ้ขบวนการของจิตมันก็เป็นไปตามขบวนการของจิตจนกระทั่งจิตสงบรวมเป็นหนึ่งขณะนั้นมันตะวันบ่ายแต่ว่าเงาของต้นว่ายังทาทับเรือนกายของพระองค์เหมือนกับตะวันเที่ยงให้เป็นที่อัศจรรย์ของคนที่เข้ามาพบเห็นมากมายใหญ่กว่าแม้กระทั่งพระเจ้าสุโธทนะมาเห็นราชบุตรของตนเองเงาของตนว่าทาทับแบบนี้เกิดความอัศจรรย์กราบลูกของตนเองเลยในขณะนั้นนี่แหละความอัศจรรย์มันเกิดขึ้นมาให้ได้สัมผัสอย่างนั้นแต่พอพระองค์ถอนจิตออกมาจากความสงบด้วยภาระหน้าที่ของความเป็นกษัตริย์พระองค์ก็ไปรับหน้าที่อะไรเราก็เลยลืมเลือนในเรื่องการอบรมจิตอบรมใจอันนี้ไปก็ผ่านไปเรื่อยๆจนกระทั่งพระองค์ออกมาแสวงหาโมกขธรรมก็ได้ลองผิดลองถูกตามเจ้าลัทธิต่างๆทั้งหลายดังที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นจนถึง6ปีพระองค์แน่ใจเลยว่าวิธีการต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างไม่ถูกต้องพอมั่นใจอย่างนั้นแล้วพระองค์ออกมาหวนระลึกถึงคราวครั้งที่พระองค์เสด็จออกแรกนาฝันไปกำหนดอานาปานสติโดยบังเอิญพระองค์ก็เลยกำหนดอนาปานสติในวันนั้นวันเพ็ญเดือน6ที่ใต้ต้นโพก่อนพระอาทิตย์จะตกดินพระองค์ก็กำหนดอนาปานสติขึ้นมาเป็นอารมณ์แน่วแน่โดยตั้งจิตอธิษฐานเลยแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งเหลือแต่หนังห่อหุ้มไว้มีเส้นเอ็นรัดลึงถ้าพระองค์ไม่ตรัสรู้พระองค์จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้เลยเอาเด็ดเดียวขนาดนั้นแหละพอตั้งจิตเด็ดเดียวอย่างนั้นแล้วขบวนการของจิตก็เป็นไปเรื่อยๆจนกระทั่งก่อนรุ่งแจ้งพระองค์ก็สามารถตรัสรู้ขึ้นมาได้เมื่อพระองค์ตรัสรู้ขึ้นมาแล้ว
ด้วยความเมตตาของพระองค์ด้วยความเมตตาความกรุณาของพระองค์ที่มีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมีต่อมนุษย์ทั่วไปเนี่ยก็ปรารถนาที่จะลื้อถอนสัตว์โลกให้พ้นจากกองทุกข์เหมือนพระองค์ให้ทุกคนได้มาเสวยสุขเหมือนพระองค์เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่พระองค์รู้แล้วเห็นแล้วเป็นแล้วและนำมาชำระจิตใจของพระองค์ได้แล้วเนี่ยมันมีอยู่โดยธรรมชาติของมันมันไม่ได้แต่งตั้งขึ้นมาไม่ได้บัญญัติไม่ได้เรียบเรียงไม่ได้มีอะไรเลยมันมีอยู่โดยธรรมชาติของมันแต่ไม่มีใครเคยเห็นเคยรู้จักเรามาพิจารณาดูคนทุกคนเกิดมาก็ล้วนแต่มีลมหายใจเข้าออกใช่ไหมล่ะเว้นแต่คนตายอย่างเดียวเท่านั้นที่ไม่มีลมหายใจเข้าออกแต่แม้เกิดมามีลมหายใจเข้าออกแต่ไม่มีใครเคยรู้จักคุณค่าของลมหายใจเข้าออกเลยว่าสามารถมาเป็นเครื่องมืออบรมจิตอบรมใจได้ก็ปล่อยให้มันหล่อเลี้ยงร่างกายไปวันหนึ่งจนกระทั่งวันไหนที่ไม่สามารถหายใจเข้าได้แล้วหรือไม่สามารถหายใจออกได้แล้ววันนั้นก็เป็นวันสุดท้ายคือคืนเรือนกายไปสู่เจ้าของเดิมก็คือดินน้ำลมไฟนั่นเองแต่เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยมีความฉลาดรอบรู้สัพพัญญูรู้แจ้งที่สามารถเอาลมหายใจเข้าออกมาเป็นเครื่องมือของการอบรมจิตอบรมใจได้จากนั้นด้วยพระเมตตาของพระองค์เอาวิธีการต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยมาแนะสอนมาบอกกล่าวแสดงธรรมบอกกล่าวผู้คนทั่วไปผู้ที่มีความเชื่อในศาสดาในพระพุทธเจ้าก็น้อมนำเอาวิธีการต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นมาปฏิบัติมาปฏิบัติก็มีผู้แรกของการปฏิบัติก็คือปัญจวัคคีย์ทั้ง5เมื่อปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ปฏิบัติตามพระองค์ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็สามารถตรัสรู้ขึ้นมาตามเสด็จพระพุทธเจ้าและจากนั้นก็แผ่ขยายมาเรื่อยที่ผู้ที่มีความเชื่อก็ขยายออกไปเรื่อยเรื่อยปฏิบัติมาเรื่อยเรื่อยไปจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้ยิ่งว่าธรรมของพระพุทธเจ้านี่มีพยานตลอดต่อเนื่องมาเลยนะมีพยานต่อเนื่องมาตลอดเลยพยานนั้นก็คือสังฆังสังคัจฉามิตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังดำรงพระชนชีพอยู่จนกระทั่งถึงวันทุกวันนี้สังฆังสังคัจฉามิยังไม่ได้ขาดจากโลกนี้ไปเลยยังมีมาอย่างต่อเนื่องนี่ก็แสดงว่าธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอาการลิโกไม่ประกอบไปด้วยการด้วยสมัยไหนก็ตามถ้ายังมีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมัยนั้นการนั้นก็ยังมีพระอรหันต์อยู่เพราะฉะนั้นคำว่าสังฆังสังคัจฉามิเนี่ยเป็นเครื่องยืนยันในธรรมของพระพุทธเจ้าว่าทุกคนปฏิบัติได้ทุกคนไปถึงจุดหมายปลายทางดังเช่นพระพุทธเจ้าถึงได้แล้วตอนนั้นจึงมีสังฆังสังคัจฉามิมาตลอดเพราะฉะนั้นธรรมของพระพุทธเจ้าจึงบอกชัดเจนเลยว่าอาการลิโกโกไม่ประกอบไปด้วยการด้วยสมัยไม่ว่าสมัยไหนก็ตามเพราะฉะนั้นพวกเราแม้นเราจะเกิดมาภายหลังเกิดมาในยุคในสมัยนี้ผ่านการเวลามาถึง 2,000 กว่าปีแล้วแต่ธรรมของพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้จืดจางไปไหนเลยยังคงเส้นคงวาอยู่ตลอดพร้อมที่จะให้พวกเราน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติน้อมนำไปพิสูจน์ด้วยตัวเราเองเพราะธรรมทั้งหลายเหล่านั้นมันไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยนะมันได้อยู่ยอดไม้ใบหญ้าไม่ได้อยู่ตามแม่น้ำลำคลองมันอยู่ภายในหัวใจของพวกเราธรรมของพระพุทธเจ้าที่พระองค์จะแสดงมามากมายขนาดไหนก็ตามที่เรารวมเรียกว่า 84,000 พระธรรมขันธ์มันก็รวมไหลรวมเข้ามาสู่จิตสู่ใจตรงนี้เหมือนกับแม่น้ำบนโลกนี้แม่น้ำจะมีมากมายขนาดไหนมีเป็นพันเป็นหมื่นสายก็ตามแต่ทุกสายล้วนแต่ไหลไปรวมลงที่ห้องทะเลมหาสมุทรทั้งนั้นแหละใช่ไหมธรรมของพระพุทธเจ้าจะมากมายขนาดไหนก็ไหลรวมมาสู่จิตสู่ใจของเรานะตอนนี้สิ่งที่จะเน้นก็คือจิตของพวกเราท่านเองนะในธรรมที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้พระองค์จึงทรงกล่าวไว้ว่าจิตตังดันตังสุขะวะหะจิตที่อบรมดีแล้วนำสุขมาสู่ตนเราก็มาพิจารณาดูว่าที่พวกเราทุกข์กันอกจะแตกตายทุกข์จนจะอยู่เป็นผู้เป็นคนไม่ได้ใครเอาทุกข์นั้นมาให้พวกเราล่ะมีนะครอบครัวเอามาทุกข์มาให้งานการเอาทุกข์มาให้เจ้านายเอาทุกข์มาให้ลูกน้องเอาทุกข์มาให้ไม่เลยมันก็ล้วนแต่จิตดวงนี้ไปฟ้านเอาเข้ามาไปฟ้านเอาเข้ามาจากความนึกคิดปรุงแต่งเป็นเรื่องราวอารมณ์ต่างๆก็เอาอารมณ์นั้นน่ะยึดเอาอารมณ์อันนั้นมาก็เลยเป็นไฟทั้งกองเลยมาแผดเผาจิตใจของพวกเราเห็นมั้ยก็ล้วนแต่จิตดวงนี้ไปเอาเข้ามาถ้าจิตอยู่เฉพาะจิตมันจะมีอะไรเหมือนกับเสื้อผ้าของเราจีวรของเราถ้ามันอยู่เฉพาะจีวรแท้ๆมันจะมีอะไรสกปรกแต่ที่มันมีความสกปรกเพราะเอาสิ่งภายนอกเข้ามาปะปนเข้ามาเจือปนมันจึงสกปรกได้ตอนนี้เราชำระมันออกสิไปสิชำระมันออกไปชำระออกไปนี่แหละมันจะทำให้จีวรของเราสะอาดจิตของเราเหมือนกันมันไปฟ้านเอาทุกข์เข้ามาฟ้านเอาไฟเข้ามาครอบงำแผดเผาจิตใจตอนนี้เมื่อเราปรารถนาต้องการสุขเราไม่ปรารถนาสิ่งเหล่านี้เราชำระสิ่งเหล่านี้ออกไปสิตอนนี้วิธีการชำระสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยวิธีการของพระพุทธเจ้าแม่นยำที่สุดเลยเป็นธรรมชาติที่สุด
ไม่ต้องมีใครมาแต่งตั้งไม่ต้องมีใครมาคิดค้นอะไรเลยพระพุทธเจ้าท่านเห็นความจริงด้วยการลองผิดลองถูกของพระองค์มาอย่างละเอียดรอบข้อที่สุดเลยแล้วพระองค์นำมาแสดงต่อพวกเราเนี่ยไม่ได้ปิดบังแม้แต่นิดเดียวเลยนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปหาวิธีการอื่นเลยนะวิธีการของพุทธเจ้าสมบูรณ์ที่สุดถ้าพูดง่ายๆเหมือนกับน้ำในแก้วเนี่ยน้ำในแก้วคือมันเต็มแก้วมันเต็มแก้วมันพอดีกับต่อแก้วคือน้ำในแก้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปตักเพิ่มลงไปถ้าเราตักเพิ่มลงไปมันเป็นยังไงมันล้นมันเลอะเทอะใช่ไหมล่ะถ้าเราตักออกมันเป็นยังไงมันพองแต่ถ้าพอดีในแก้วก็คือน้ำในแก้วเนี่ยพอดีต่อมรรคผลที่ภายก็คือทำวินัยที่พุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้พอดีตลอดอนันตกาลนับตั้งแต่พุทธเจ้ายังดำรงพระชนอยู่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้แล้วจะต่อไปอีกยาวนานขนาดไหนก็ตามก็พอดีอยู่ตลอดเวลาไม่มีคำว่าไอ้ขัดตัวบกพร่องแม้แต่ทีเดียวเพราะฉะนั้นเราจึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปต่อเติมไม่ต้องไปต่อเติมโอ้ยไอ้ทางวินัยเว้ยทุกวันนี้มันไม่เข่งคัดมันย่อหย่อนไปต้องเพิ่มอันนั้นต้องเพิ่มอันนี้ไอ้พวกเลอะเทอะซึ่งทุกวันนี้มันเริ่มมีเยอะขึ้นมานะหรือโอ้ยทุกวันนี้มันไม่จำเป็นแล้วพระวินัยข้อนั้นธรรมะข้อนี้มันไม่จำเป็นแล้วมันขัดต่อยุคขัดต่อสมัยตัดมันออกตัดมันออกไอ้พวกพ้องอีกนะนะเหมือนน้ำในแก้วเราไปตักออกไงมันจะพอดีกับแก้วไหมมันไม่พอดีมันก็พ้องใช่ไหมล่ะไอ้ที่พอดีก็คือน้ำในแก้วคือธรรมวินัยที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้นั่นแหละคือความพอดีถ้าเราไปลดย้อนนะไปตัดออกอันนั้นไม่จำเป็นอันนี้ไม่จำเป็นตัดออกไอ้พวกพ้องถ้าเราไปเพิ่มเติมอีกไอ้พวกล้นซึ่งทุกวันนี้สังคมชาวพุทธเราเริ่มมีแล้วนะเราเริ่มเห็นแล้วนะเริ่มเห็นไอ้พวกตัดออกไอ้พวกพ้องเริ่มเห็นแล้วนะไอ้พวกล้นแต่พวกเรามีความเชื่อมั่นเชื่อมั่นลงไปในพระรัตนตรัยเชื่อมั่นลงไปในพระพุทธเจ้าพุทธัญจะธรรมัญจะสร้างคันจะสรณังคโตแต่ถ้าใครเข้ามาถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่นับถือแล้วปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ประการให้เข้าถึงอริยสัจ4สัมมาปัญญายปัสสติเข้าถึงอริยสัจ4ด้วยปัญญาของตนท่านบอกว่า เอตังโคสรณังเขบังเอตังสรณะพุทธมังเอตังสรณะมาคมะสัมบะดุขาภูพุทธติติเนี่ยอันนี้แหละที่พึ่งอันเกษมบุคคลผู้นั้นย่อมเข้าถึงทางอันเกษมได้เห็นมั้ยเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยถือเป็นความโชคดีที่สุดเลย เพราะพวกเรามีหลักคำสอนที่แม่นยำที่สุดเลยเป็นธรรมชาติที่สุดถ้าเราจะเรียกว่าศาสนาของพวกเราศาสนาพุทธเป็นศาสนาสากลก็ได้นะคือมันเป็นหลักสากลเลยไม่ขึ้นไม่ขึ้นอยู่ว่าใครจะรู้จักไม่รู้จักกันหรอกนะไม่ขึ้นว่าอยู่ฝรั่งบ้างข้าแอฟริกาหรือคนไทยคนจีนคนเขมรอะไรต่ออะไร แต่มันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติถ้าปฏิบัติถูกแล้วเขาสามารถพ้นทุกข์ได้ทั้งนั้นเนี่ยเหมือนการกินข้าวเนี่ยมันเป็นหลักสากลเลยไม่ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติวรรณะไหนหรอกตาถ้ามากินข้าวถูกต้องเขาก็อิ่มได้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าโอ้ยกินข้าวเป็นวิธีการของคนไทยต้องคนไทยเท่านั้นเนี่ยกินข้าวจึงอิ่มถ้าไอ้เขมรไอ้เขมรลาวมากินข้าวแล้วไม่อิ่มไอ้ฝรั่งมังค่ามากินข้าวไม่อิ่มไม่ใช่อย่างนั้นใครก็ตามที่มากินข้าวถูกวิธีการไอ้ก้างควรเอาทิ้งออกกระดูกเอาออกเนื้อเคี้ยวลงไปข้าวเคี้ยวลงไปแล้วกืนอิ่มได้ทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเป็นกฎธรรมชาติเป็นกฎตายตัวเป็นกฎสากลใช่ไหมล่ะศาสนาพุทธก็เช่นกันเป็นศาสนาสากลเลยไม่ขึ้นอยู่กับเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติวรรณะแต่ขึ้นอยู่กับการเป็นพุทธปฏิบัติถูกถ้าปฏิบัติถูกต้องตามธรรมพระพุทธเจ้าทรงกล่าวกับพระอนุนดูก่อนอนุนตราบใดโลกเรายังมีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมถูกต้องตามธรรมแล้วโลกเราจะไม่ขาดจากพระอรหันต์นี่ก็แสดงว่าพระพุทธเจ้ากล่าวอย่างนี้จะอีกกี่ล้านล้านปีก็ตามนะผู้มีผู้ปฏิบัติตามใดก็จะมีพระอรหันต์ไม่ได้ขึ้นว่าโอ้ศาสนาพุทธมีอายุแค่ 5,000 ปีมีอายุแค่นั้นปีแค่นี้ปีไม่อายุของศาสนานี่ยาวนานตลอดอนันตกาลไม่มีคำว่าสิ้นสุดไม่มีคำว่าเบื้องต้นเบื้องปลายมีแต่คงเส้นคงวาอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมท่านจึงบอกว่าไม่ประกอบไปด้วยการด้วยสมัยอาการลิโกไม่ประกอบไปด้วยการด้วยสมัยสันทิติโกใครก็ตามที่มาปฏิบัติรู้เห็นได้ทั้งนั้นแหละโดยไม่ต้องไปอธิบายให้ฟังด้วยเหมือนกับความอิ่มเนี่ยคนไหนมากินถูกแล้วเขาอิ่มได้ทั้งนั้นแล้วอิ่มเนี่ยไม่ต้องไปอธิบายด้วยพวกเราเกิดมาพ่อแม่ไม่เคยสอนเลยเรื่องความอิ่มเป็นยังไงมีอาการอย่างไรไม่เคยมีใครมาสอนเลยแต่ตั้งแต่เกิดมากินอิ่มปุ๊บไม่สงสัยเลย
อ๋อทันทีเลยตั้งแต่ไล่เดียงสายังพูดไม่ได้สักคำหนึ่งกินอิ่มแล้วก็รู้ทันทีเลยว่าเออฉันอิ่มแล้วใช่ไหมล่ะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นปฏิบัติแล้วต้องเป็นสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเองตอนนี้เราจะมาปฏิบัติอย่างไรล่ะพระพุทธเจ้าก็ทรงตั้งข้อปฏิบัติไว้ที่เราเรียกว่ามรรคมีองค์8ประการนะขึ้นต้นสัมมาทิฏฐิลงท้ายด้วยสัมมาสมาธิตอนนี้ถ้าเรามาประมวลลงในไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยคือข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติก็คือเครื่องมือที่จะชำระจิตใจของเราให้เข้าไปสู่ความบริสุทธิ์ตอนนี้เราเมื่อเราจะมาปฏิบัติเราก็ต้องมาให้เข้าใจถึงเครื่องมือของเราที่ก่อนศีลมันอยู่ที่ไหนศีลไม่ใช่ว่าต้องไปเข้าวัดไปขอจากคนนั้นมายังพันเตติสระเนสหะไม่ว่าศีล5ศีล8ศีล10ศีล227อะไรต่ออะไรศีลมันล้วนแต่อยู่ที่เราทั้งนั้นน่ะมันอยู่ที่เราทั้งนั้นถ้าพวกเรานะสามารถที่จะควบคุมกิเลสคือตั้งเริ่มต้นตั้งจิตเจตนาไว้ว่าแม้เราจะเป็นปุถุชนเราเป็นคนมีกิเลสแต่เราจะพยายามควบคุมกิเลสให้อยู่ในขอบเขตไม่ปล่อยให้กิเลสมันล้นขอบล้นเขตออกไปจนกระทั่งนำกายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันถ้าเราสามารถอดกั้นต่อกิเลสได้เท่านี้ไม่ให้มันเอากายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันสิ่งกี่ข้อสิ่งข้อบนที่สุดหมดเลยแม้กิเลสจะยังอยู่ในหัวใจของเราก็ตามนะเพราะศีลมันเป็นเครื่องชำระกายวาจาตัวนั้นยังไม่สามารถไปชำระจิตใจของเราได้เช่นสมมติว่าเราโกรธแบบนี้เราโกรธหัวฟัดหัวเวียงจนโอ้โหร้อนเป็นอกจะแตกตายแต่เราอดกั้นต่อความโกรธนั้นได้ไม่ให้มันล้นขอบล้นเฉดออกมาจนนำกายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันในการด่าบ้างการฆ่าบ้างการตีบ้างแม้ความโกรธจะอยู่ครอบงำจิตหัวใจของเราแต่ศีลข้อที่หนึ่งของเราก็บริสุทธิ์ถูกไหมล่ะ เพราะศีลนี้เป็นเครื่องชำระกายวาจายังไม่สามารถชำระจิตใจของเราได้จิตใจของเราต้องชำระด้วยสมาธิด้วยปัญญาเนี่ยศีลที่เป็นเบื้องต้น เมื่อพวกเรามีความอดกั้นต่อกิเลสแล้วนะการอยู่ของพวกเราเนี่ยเราจะอยู่กันมากน้อยขนาดไหนก็ตามมันไม่มีอะไรปีนเกี่ยวกันไม่มีอะไรกระทบกระเทือนกันเราก็อยู่ได้อย่างสงบสงเงียมอย่างนี้เราลองดูสิถ้าเราไม่มีความอดกั้นต่อกิเลสในขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยใครคนใดคนหนึ่งโกรธขึ้นมาลุกขึ้นด่าเอะอะโวยวายไต่ของผางพวกมาแล้วพวกเราจะอยู่กันอย่างสงบเสงี่ยมอยู่อย่างเรียบร้อยอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นศีลเนี่ยจึงเป็นบาดฐานเบื้องต้นที่ทำให้การอยู่ร่วมกันของพวกเรามีความอบอุ่นความร่มเย็นเพราะพวกเราที่มาอยู่รวมกันเนี่ยเราไม่ได้มาจากเชื้อชาติวรรณะเดียวกันเรามาจากหลายเชื้อชาติหลายวรรณะแตกต่างกันบางคนก็มาจากครอบครัวที่ครอบครัวปานนี่บางคนจะมาเกาะจากครอบครัวที่ยาบางคนมาจากครอบครัวที่ปานกลางแต่มาอยู่รวมกันก็มีความเคยชินที่แตกต่างกันความเคยชินของความยาบ้างความละเอียดบ้างความปานกลางบ้างถ้าไม่มีขอบเขตของการอยู่ร่วมกันต่างคนต่างแสดงอะไรตามความเคยชินของตัวเองเลยคนยาบก็แสดงยาบคนละเอียดก็แสดงละเอียดไอ้คนปานกลางก็แสดงออกไปในทางปานกลางก็ด้วยกายวาจาของตนเองที่กิเลสมันเอาไปเป็นเครื่องมือมันก็เกิดการปีนเกี่ยวเกิดการทะเลาะเบาะแว้งเกิดการเบียดเบียนกันแล้วการอยู่กันของพวกเรามีความอบอุ่นมีความร่มเย็นได้ไม่ได้หรอกมันก็มีแต่ความเดือดร้อนและสั่มและสายวุ่นวายไปถ้าเราการอยู่ร่วมกันของพวกเรามีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความร่ำแวงกันอยู่ตลอดแล้วเราจะไปปฏิบัติธรรมหาความเจริญขึ้นมาอีกได้ไม่ได้เพราะนั้นเราต้องปูพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันซะก่อนเพราะเราอยู่คนเดียวไม่ได้มนุษย์เราเป็นสัตว์ฝูงเราก็ต้องปูพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันให้มีความอบอุ่นมีความร่มเย็นซะก่อนการอยู่ร่วมกันของพวกเราจะมีความสุขความอบอุ่นเพราะมีศีลเป็นพื้นฐานเสมอกันด้วยศีลเสมอกันด้วยพระวินัยเสมอกันด้วยระเบียบเพราะฉะนั้นไอ้ระเบียบของวัดก็ตามไอ้ศาสนาเราก็มีพระวินัยมีพระวินัยวัดเราก็มีระเบียบมีข้อวัดไอ้ระเบียบข้อวัดพระวินัยต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้บัญญัติขึ้นมาเพื่อบีบคั้นพวกเราให้เป็นทุกข์หรือให้เดือดร้อนไปกับระเบียบไปกับไอ้ศีลต่างๆทั้งหลายเหล่านี้แต่เพื่อรวมพวกเราให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขความอบอุ่นเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างเสมอกันด้วยศีลอยู่เสมอกันด้วยระเบียบเสมอกันด้วยข้อวัดแล้วเราจะมาจากหลายเชื้อชาติหลายวรรณะมาอยู่รวมกันมีแต่ความสุขงามมีแต่ความเรียบเหมือนดอกไม้ในแจกันดอกไม้แจกันจะมาจากหลายๆประเภทมารวมกันโดยมีแจกันเป็นขอบเขตเสมอกันอยู่ในขอบเขตของแจกันสวยเสมอเหมือนกันหมดเลย
เราไม่นิยมแยกแยะว่าดอกไม้อันนี้ดอกไม้ชั้นสูงมากดอกไม้อันนั้นดอกไม้ท้องทุ่งดอกไม้ในเมืองแต่เรารวมกันเรียกว่าโอ๊ยจัดการดอกไม้นี้งามใช่ไหมเหมือนพวกเราเนี่ยพวกเรามาอยู่รวมกันมาจากหลายเชื้อชาติหลายวรรณะหลายครอบครัวอะไรต่างๆมารวมอยู่ในวัดพระรามเก้าเสมอกันด้วยระเบียบเสมอด้วยเขาวัดเสมอด้วยศีลแล้วใครเข้ามาโอ้พระวัดพระรามเก้าดีเรียบร้อยนะวัดงามนะสวยงามนะน่าศรัทธาน่าเคารพน่ากราบไหว้ก็เพราะมีความเสมอกันใช่ไหมนี่แหละเพราะฉะนั้นศีลนี้จึงเป็นเครื่องวัดถึงความเป็นคนดีหรือคนเลวในเบื้องต้นแล้วแม้พวกเราจะเป็นปุถุชนคนมีกิเลสอยู่ก็ตามแต่พวกเรามีศีลเป็นพื้นฐานของเราแล้วแม้เราจะเป็นปุถุชนก็เป็นกัลยาณปุถุชนคือปุถุชนคนดีนั่นเองพอจากความเป็นคนดีแล้วเนี่ยเป็นกัลยาณปุถุชนเราก็มาพัฒนาสิมาอบรมเข้ามาสู่จิตสู่ใจเพราะเราปูพื้นฐานการอยู่ร่วมกันของพวกเราดีแล้วเราก็มามุ่งเน้นเข้าไปสู่จิตสู่ใจของเราเพราะจิตใจของเราเนี่ยก็แบบบอกแล้วเบื้องต้นว่าพูดชีวิตของพวกเราเนี่ยเราจะต้องสัมผัสเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของเราที่มีทั้งได้มีทั้งเสียมีทั้งน่ายินดีมีทั้งน่ายินร้ายรวมก็คือโลกธรรมทั้ง8ไอ้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันมีอยู่โดยธรรมชาติของมันมันจะกระทบเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายจิตจะเป็นผู้รับทราบในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อจิตไม่มีหลักเนี่ยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะมาครอบงำจิตใจของเราให้ยินดียินร้ายได้สมมติว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่น่ายินดีหรือเป็นสิ่งที่น่ารักเข้ามาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายของเราจิตเป็นผู้รับทราบจิตก็ไปยึดไปยินดีพอไปยินดีแล้วไปชอบแล้วก็เกิดความหวงแหนเกิดความหวงว่าต้องเป็นของฉันนะต้องอยู่กับฉันนะตลอดมันก็เกิดเป็นความหวงเป็นความหวงแล้วมันเริ่มต้นจากความยึดพอยึดแล้วมันก็หวงพอหวงแล้วมันก็ห่วงว่ามันจะหลุดไปมันจะหมดไปหรือใครจะมาลักเอาไปใครจะมาโกงเอาไปอะไรหน่อยพอมาห่วงแล้วมันก็เกิดความกังวลเกิดความกังวลแล้วเราเผลอไม่ได้เดี๋ยวมันจะเสียเราไม่อยู่มันจะหมดถูกลักถูกอะไรต่ออะไรไม่เกิดความกังวลเกิดความวิตกไอ้ความห่วงความหวงความกังวลความวิตกมันเป็นสุขหรือทุกข์มันก็เป็นทุกข์ทั้งที่เราได้สิ่งที่น่ายินดีมามันได้สิ่งที่เราชอบมาเราก็ยังมีทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นแต่สิ่งเหล่านั้นก็รู้แต่อนิจจังมันไม่เที่ยงโหดที่สุดมันแปรเปลี่ยนไปมันหลุดไปมันหมดไปมันเสียไปเราก็เป็นทุกข์เพราะนั้นเป็นทุกข์ทั้งได้แต่สิ่งที่น่ายินดีพอสิ่งที่น่ายินร้ายขึ้นมาไม่ว่าจะเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์เข้ามาครอบงำเราก็เกิดการต่อต้านทำไมต้องไปกูโอ้กูจะอกแตกตายแล้วกูจะอยู่ก็ไม่ได้แล้วอะไรมันก็เกิดเป็นความทุกข์ครอบงำเพราะนั่นจากความน่ายินดีหรือน่ายินร้ายก็เป็นตัวทุกข์ทั้งนั้นแหละใช่ไหมเนี่ยเพราะนั่นไอ้สิ่งเหล่านี้เราดิ้งเลี่ยงไม่ได้มันจะมาครอบงำจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาให้จิตใจของเราเอียงหวั่นไหวไปเรื่อยกับสิ่งเหล่านั้นเอียงไปทางยินดีเอียงไปในทางยินร้ายอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นเราก็ต้องมาตั้งหลักอยู่ที่จิตของพวกเราไอ้จิตที่เราเอียงไปกับความยินดียินร้ายทั้งหลายเหล่านั้นได้เนี่ยก็เพราะจิตของเราไม่มีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงเพราะนั้นเราก็ต้องมาสร้างจิตของเราให้มีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงขึ้นมาให้ได้ไอ้ความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงที่เราเรียกมันว่าสมาธินะสมาธิพระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงเปรียบเทียบไว้เหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบภูเขาหินใหญ่เนี่ยลมมาจาก8ทิศ4ทางลมพายุประเภทไหนก็ตามพัดโหมกันมากระทบภูเขาศิลาแท่งทึบนี้กระจายไปหมดเลยไม่สามารถมาทำให้ภูเขาศิลาแท่งทึบนี้เอียงไปซ้ายเอียงขวาได้เลยจิตที่มีสมาธิเป็นเครื่องอยู่เหมือนกันแม้นอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายฝั่งน่ายินดีหรือฝั่งน่ายินร้ายฝั่งชอบหรือชังอะไรต่ออะไรต่างๆเข้ามากระทบจิตใจของเราไม่สามารถมาครอบงำจิตใจของเราให้เอียงไปทางยินดีเอียงไปทางยินร้ายได้แต่ว่าจิตที่มีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงอย่างนี้ได้จิตนั้นต้องมีความสงบแต่โดยธรรมชาติของจิตพวกเราเนี่ยโดยธรรมชาติของมันสงบเองไม่ได้หรอกมันแสสายยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับความนึกคิดปรุงแต่งอดีตอนาคตอยู่ล่ำไปนั่นแหละพอมันปรุงไปตามอดีตตามอนาคตมันก็กระทบกับฝั่งยินดียินร้ายเหมือนกับเรือเนี่ยถ้าเรือมันอยู่ในแม่น้ำเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติของเรือใช่ไหมที่จะลอยไปตามกระแสน้ำขณะที่เรือลอยไปตามกระแสน้ำก็อาจไปกระทบฝั่งซ้ายอาจกระทบกับฝั่งสวากระทบฝั่งซ้ายกระทบฝั่งขวาเรือนั้นอาจจะฟั่งไปในกระแสน้ำก็ได้ถ้าเราไม่ปรารถนาต้องการให้เรือลอยไปตามกระแสน้ำเรามัดเรือไว้กับเสาสิ
เสาอะไรก็ได้ที่มันมีความแน่นหนามั่นคงถ้าเรามัดกับเสาที่แน่นหนามั่นคงแล้วแม้กระแสน้ำจะไหลเชี่ยวรุนแรงขนาดไหนก็ตามเรือจะไม่ลอยไปตามกระแสน้ำอีกต่อไปแต่ขณะใดที่เรือลอยไปตามกระแสน้ำให้เราเข้าใจถึงว่าเรือนั้นบรรลุไปจากเสาหน้าที่ของเราคือมัดเรือใหม่โดยไม่ต้องไปกังวลกับกระแสน้ำเลยกระแสน้ำเป็นธรรมชาติของเขาเราจะไปห้ามมันไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติของมันนะแต่สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือมัดเงื่อนมัดเงื่อนใหม่เรื่องเมื่อเรามัดบ่อยเข้าแล้วก็เกิดเป็นความชำนิชำนาญในการมัดต่อไปเมื่อเรามีความชำนิชำนาญมีความคุ้นเคยในการมัดเราก็สามารถมัดได้แน่นมัดได้แน่นแล้วเรือจะไม่เงื่อนจะไม่หลุดอีกต่อไปเมื่อเงื่อนไม่หลุดอีกต่อไปเรือก็จะไม่ลอยไปตามกระแสน้ำเรือก็จะตั้งเด่นอยู่ในท่ามกลางของกระแสน้ำนั่นจิตของพวกเราเหมือนกันจิตของเราเมื่อมันไม่มีหลักยึดมันก็เล่ร่อนไปกับความนึกคิดปรุงแต่งใช่ไหมล่ะความนึกคิดปรุงแต่งก็กระทบฝั่งยินดีกระทบฝั่งยินร้ายกระทบฝั่งชอบฝั่งชังกระทบไปกระทบมาจิตอัดฟั่มไปในกระแสอารมณ์เป็นบ้าเกิดมีไหมพวกอยู่ในสีธัญญาอย่างมากมายไปก่อนหรือบางคนไม่ถึงไม่เกินฟั่มไปอีกนะทำอัตตินิวิบากก็มีใช่ไหมทำลายร่างกายตัวเองก็มีไอ้พวกนี้พวกจิตฟั่มไปในกระแสอารมณ์เท่านั้นแหละไอ้ร่างกายมันจะมีอะไรร่างกายมันก็มีกินมีอยู่มีใช้มีจ่ายมีขับถ่ายมีหลับมีนอนเหมือนกับพวกเรานั่นแหละมันไม่ได้แตกต่างกันเลยแต่มันแตกต่างอยู่ที่จิตอ่ะใช่ไหมจิตมันไม่มีหลักมันถูกอารมณ์เรื่องราวครอบงำอยู่จนเอาตัวไม่รอดต้องไปอาศัยโรงพยาบาลศรีธัญญาเป็นที่อยู่ต้องทำอัตตินิวาสทำลายร่างกายแต่ก็เอาใส่ความโง่ของตัวเองอีกแหละมาทับถมเข้าไปตัวเองวุ่นวายทุกข์มันอยู่ที่ไหนทุกข์มันอยู่ที่จิตมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายนี่แล้วตัวเองไปทำลายร่างกายมันจะพ้นทุกข์ได้ยังไงล่ะขนาดเราจิตตัวนี้มีร่างกายเป็นเครื่องมือมันยังทุกข์อ่ะแล้วถ้าหมดเราไปทำลายเครื่องมือแล้วไม่มีเครื่องมือแล้วมันจะยิ่งทุกข์ขนาดไหนอีกเมื่อเรามีเครื่องมือจะปลูกบ้านสร้างเรือนจะปลูกได้โดยยากเนี่ยแล้วกลับไปทำลายไปทิ้งเครื่องมือซะแล้วจะมาปลูกบ้านสร้างเรือนได้ยังไงนะเพราะนั้นไอ้อันนี้แล้วเนี่ยจึงวิธีการของพุทธเจ้าจึงรวมเข้าไปเนี่ยอย่างถูกต้องแม่นยำที่สุดเพราะนั้นเราเห็นแล้วว่าจิตของมนุษย์เราเนี่ยจิตของคนทั่วไปเนี่ยที่ไม่ได้รับการอบรมมันอยู่เฉพาะของมันเองไม่ได้มันก็เล่ร่อนเกาะเกี่ยวไปกับความนึกคิดปรุงแต่งอดีตบ้างอนาคตบ้างเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างเรื่อยของมันไปแบบนั้นเนี่ยมันเล่ร่อนไปกระทั่งถึงหลับแล้วบางทียังไม่หยุดนะยังไปฝันต่างๆนานาฝันเนี่ยเรียนชอบเรื่องชังเรื่องกลัวเรื่องกล้าเรื่องอะไรต่ออะไรบ้าไปอยู่ของมันนั่นแหละมันก็เป็นฝัดแฝงยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่แบบนี้ถ้าเราไม่ต้องการให้จิตมันเล่ร่อนออกไปกับความนึกคิดปรุงแต่งก็เปรียบเหมือนเรือเนี่ยเราก็มัดจิตของเราไว้กับเสาอะไรก็ตามเนี่ยเราจะเอาอนาปานสติมาเป็นเสาคืออารมณ์หายใจเข้าออกมาเป็นเสาก็เอาหรือเราจะเอาคำบริกรรมว่าพุทโธมาเป็นเสาล่ะคือเสาอันไหนที่ถูกต้องกับเราที่มีความแน่นหนามั่นคงสำหรับเราเมื่อเรากำหนดสิ่งเหล่านั้นมาเป็นหลักยึดของจิตแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าชัดเจนคล่องแคล่วสะดวกในการกำหนดจิตลงไปในบทธรรมนั้นนั่นแสดงว่าบทธรรมนั้นถูกจริตนิสัยของเราเพราะบทธรรมที่พระพุทธเจ้าได้แนะนำให้พวกเราปฏิบัติเนี่ยท่านบอกว่ากรรมฐาน40วิธีมีตั้งหลายๆวิธีเหมือนกับยาทั้งตู้ยาทั้งตู้แต่ตู้ยามันดีทุกยี่ห้อเนี่ยทุกซองทุกเม็ดนั่นแหละแต่เม็ดไหนซองไหนมันถูกกับโรคของเราอ่ะนะถ้าเราปวดหัวเนี่ยเราปวดหัวไอ้คนนั้นเขาไอ้คนนั้นเขาถ่ายท้องเขาไปเอายาแก้ถ่ายท้องมากินโอ้โหเขายกย่องว่ายาอันนี้ดีเหลือเกินแต่เราปวดหัวเราไปเอายาถ่ายท้องเขามากินพอไม่หายเราไปตำหนิติเตียนยามันจะถูกเหรอต้องตำหนิติเตียนตัวเราเองว่าเราหยิบยาไม่ถูกไอ้พาราซิตามอลมีทำไมเราไม่หยิบอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ต้องเลือกให้ยามันถูกกับโรคของเราเพราะว่าครูบาอาจารย์ในยุคสมัยปัจจุบันนี้ไม่มีความสัพพัญญูรู้แจ้งโลกเหมือนกับศาสดาแต่ศาสดาเนี่ยคือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีสัพพัญญูรู้แจ้งโลกเพราะความเป็นศาสดาเพราะนั้นคนที่เข้ามาหาพระองค์เนี่ยพระองค์รู้จักจริตนิสัยหมดเหมือนกับหมอชั้นเอกของโลกเนี่ยหมอชั้นเอกของโลกเนี่ยคนไข้เข้ามาไม่ต้องไปถามคนไข้เลยไม่ต้องไปตรวจคนไข้เลยพอเห็นคนไข้เข้ามาเดินเข้ามารู้เลยคนไข้คนนี้เป็นอะไรไอ้คนไข้คนนี้เดินมาโอ้ยไอ้คนไข้นี้ปวดหัวโยนพาราซิตามอลไปกินปุ๊บหายไอ้คนนี้มาเดินเข้ามาโอ้ยคนนี้มันถ่ายท้องโยนยาแก้ถ่ายท้องโยนยาแก้ท้องผูกโยนอะไรหายหมดแต่ว่าสาวกของพระองค์ไม่มีนิสัยวาสนาตัวนี้อยู่ใช่ไหมเพราะมีเป็นสาวกภูมิเนี่ยสาวกภูมิก็ต้องยกยาทั้งตู้มาตั้งตึ้งแล้วเอาเธอเป็นโรคอะไรเลือกเอาติเลือกเอา
ธรรมะทั้งหลายที่แสดงออกมากับแสดงออกเป็นกลางๆอันไหนถูกจริตนิสัยของเราให้เราจับอันนั้นจับอันไหนที่ถูกจริตนิสัยของเราก็เมื่อเรากำหนดไปแล้วมีความรู้สึกว่าสะดวกคล่องแคล่วมีความสัมผัสรู้สึกชัดเจนอันนั้นแสดงว่าถูกจริตนิสัยของเราแต่วิธีหนึ่งนะวิธีหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องอันนั้นก็คืออานาปานสติการกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้ถ้าเราเปรียบยาภายนอกก็เหมือนสเตียรอยมันครอบจักรวาลเลยแต่ว่าสเตียรอยนี่ไม่อยากแนะนำเพราะมันเป็นผลข้างเคียงเยอะแต่ว่าอานาปานสติไม่มีผลข้างเคียงมีแต่ทำอบรมจิตใจให้เย็นสบายไปเรื่อยจนกระทั่งถึงละเอียดถึงสงบไปแต่ด้วยกุศโลบายอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะเกิดขึ้นมาจากองค์หลวงปู่มั่นผู้เป็นบุรพาจารย์ในหมู่วัดป่าในหมู่พระกรรมฐานพระปฏิบัติทั่วไปหลวงปู่มั่นท่านเล่าให้สาธุชนฟังว่าเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรมของท่านท่านก็กำหนดอานาปานสติคือกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกท่านบอกว่าจิตมันสงบดีมันเย็นมันเยือกเย็นมันละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปแต่เพราะความละเอียดเพราะความเย็นสบายตัวนี้มันทำให้จิตเผลอหลุดออกไปได้ง่ายอีกเหมือนกันท่านก็เลยเอาคำบริกรรมว่าพุทโธมาสับทับมันกลับไปด้วยหายใจเข้านึกในใจไปเพราะว่าพูดหายใจออกนึกในใจไปเพราะว่าโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทในขณะที่เราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยให้เราสังเกตดูว่าลมหายใจเข้าหายใจออกมันสัมผัสจุดไหนในสารพันร่างกายของเราที่เรามีความรู้สึกว่าลมมันเข้าลมมันออกเช่นว่าลมเข้าลมออกมันผ่านกระทบอยู่ที่ปลายจมูกของเราให้เรามีความรู้สึกว่าเออลมเข้าลมออกอยู่ตรงนี้นะเราเอาปลายจมูกของเราเป็นฐานที่ตั้งของลมเพราะฉะนั้นเราจ้องกำหนดลงไปที่ปลายจมูกพูดโทพูดโทให้มีความรู้สึกอยู่ที่ปลายจมูกขณะที่เรากำหนดอยู่เนี่ยเรามีสติคือมีความระมัดระวังกำกับจิตให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเราจะสัมผัสรับรู้ถึงลมหายใจเข้าหายใจออกได้อย่างต่อเนื่องแต่ขณะใดก็ตามที่เราหายใจเข้าหายใจออกแต่เราไม่มีความรู้สึกสัมผัสของลมเข้าแสดงว่าสติมันขาดวิ่งไปแล้วสติไม่อยู่กับที่มันเล่ร่อนปล่อยเล่ร่อนไปนู่นไปนี่แล้วเหมือนกับเรานั่งแล้วเงอลอยไปแบบนี้เบอไปใครทำอะไรอยู่ต่อหน้าเราก็ไม่รู้ไม่เห็นอะไรต่อเพราะสติมันไม่ได้อยู่กับที่อันนั้นก็เป็นการภาวนาที่ล้มเหลวการภาวนาที่ได้ผลสติต้องมีความต่อเนื่องพูดเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนพวกเราจะร้อยเข็มเราจะร้อยเข็มเราก็จ้องความรู้สึกทุกส่วนเลยนะประสาททุกส่วนต้องรวมอยู่ที่ปลายได้กับรูเข็มไม่วอกแวกเลยเราก็สามารถเตะลอยทะลุไปได้แต่ในขณะที่เราจ้องอยู่ที่รูเข็มก็ไปได้แต่ถ้ามันวอกแวกนิดเดียวเราลอยผิดเลยคือสติไม่ต่อเนื่องมันเผลอแวกไปนู่นแวกไปนี่เราลอยผิดแต่ถึงแม้ลอยผิดเราก็มาจ้องใหม่เริ่มต้นใหม่ไม่ต้องไปวุ่นวายกับอีกการลอยผิดหรอกมาเริ่มต้นใหม่พอเริ่มต้นใหม่เราก็เริ่มคุ้นเคยและจ้องได้อย่างต่อเนื่องสามารถลอยทะลุไปอันนี้ก็เปรียบเทียบเหมือนกับการมาภาวนาเหมือนกันมาสัมผัสของลมเข้าลมออกมันก็รูเข็มนะปลายจมูกของเราเนี่ยเหมือนรูเข็มลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกพูดโทพูดโทอยู่ที่ปลายจมูกมันก็รูเข็มเราก็ความรู้สึกของเราเนี่ยความตัวรู้เนี่ยตัวผู้รู้เนี่ยเหมือนกับไปได้คือจิตเหมือนกับไปได้นะตอนนี้ความระมัดระวังความจ้องความจดจ่อเนี่ยตัวนี้คือตัวสติเราต้องเอาตัวสติไปจ้องคุมตัวรู้เนี่ยคุมตัวจิตให้อยู่กับจุดสัมผัสของลมเข้าลมออกพูดโทจ้องหลับตาก็เหมือนเห็นด้วยความรู้สึกของเราพูดโทอยู่ที่ปลายจมูกของเราแต่ในขณะที่เราจ้องความรู้สึกสัมผัสของลมเข้าพูดลมออกโทลมเข้าพูดลมออกโทแต่ในขณะที่เราจ้องเนี่ยเกิดเป็นเผลอเนี่ยซึ่งคือสติไม่ต่อเนื่องเผลอปุ๊บคือสติมันหลุดปุ๊บจิตมันวิ่งไปตามความนึกคิดความนึกคิดอดีตบ้างอนาคตบ้างคิดที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างเมื่อมันปรุงแต่งออกไปอย่างนั้นมันก็ไม่เกิดเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องราวคือธรรมารมณ์ชอบบ้างชังบ้างถ้าเรารู้ระลึกได้คือมีสติกลับมาว่าเออนี่จิตเราไปคิดไปตามความคิดอันนั้นไปคิดอันนู้นคิดอันนี้แล้วนะเราไม่ต้องไปยินดีร้ายไม่ต้องไปชอบไปชังไม่ต้องไปต้องการหรือไม่ต้องการเขาทั้งนั้นแหละบอกว่ามันเป็นธรรมดาของคนทั่วไปเนี่ยไอ้คนเรายังมีตราบใดยังมีชีวิตอยู่มันก็มีความนึกคิดปรุงแต่งเป็นของธรรมดามันสังขารตัวหนึ่งไอ้คนที่ไม่มีความคิดก็คือคนตายแต่นี่เราไม่ใช่คนตายนี่เราเป็นคนเป็นมันก็ต้องมีความคิดอยู่เป็นของธรรมดา
แต่เราอย่าไปยินดีนะอย่าไปยุ่งกับเขาตอนนั้นนะเขาเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่เรื่องของเรามันเป็นเรื่องของความคิดแต่ในขณะนี้เราไม่ได้มาต้องการความคิดเนี่ยเพราะนั้นมันมียังไงเราก็ไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปยินดียินร้ายเขาหน้าที่ของเราคือจับอยู่ที่ลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทแล้วก็กลับมาใหม่กลับมาจ้องอยู่ใหม่อย่างนี้พอเราแม้นเราเผลอหลุดออกไปมากเท่าไหร่เราก็รู้ตัวเราก็กลับมาจ้องอยู่อย่างนี้พอเราดิ้นทำไปเรื่อยเราก็ยิ่งมีความคุ้นเคยมีความคุ้นเคยมากขึ้นมันก็มีความชำนิชำนาญมากขึ้นจิตก็อยู่กับลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นยาวนานมากขึ้นอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายที่เคยครอบงำจิตใจของเรามาแต่ไรมามันก็เริ่มจางออกไปจางออกไปเพราะไอ้สิ่งเหล่านั้นเริ่มจางออกไปแล้วเราเริ่มสัมผัสนะสัมผัสถึงความเบาความสบายอกสบายใจที่จะเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตใจของเราแทนที่อารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายว่าเรานั้นบ้างแล้วเนี่ยเราจะเริ่มเห็นคุณค่าของจิตมาโอ้โหฉันเกิดมาฉันก็มีจิตดวงนี้มาด้วยแต่ทำไมฉันมองข้ามไปเสียสิ้นให้ฟัมสำคัญอยู่แต่ปากท้องร่างกายของเรามาตลอดเวลาทั้งท่านเลยต้องการความสุขเพราะนั้นชีวิตของเราไม่เคยต้องได้เคยสัมผัสความสุขอย่างนี้เลยมีแต่เพิ่มภาระมีแต่เพิ่มความพลุงพลังเพิ่มความยุ่งเหยิงวุ่นวายมากขึ้นแต่บัดนี้เราได้มาเห็นแล้วสัมผัสกับจิตของเราด้วยตัวเราเองแล้วเมื่อจิตของเรามันอยู่กับที่ไม่มีอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายจากอดีตอนาคตอะไรเข้ามาปะปนโอ้จิตของเราเบิกบานผ่องใสเบาสบายสบายอกสบายใจอยู่ตรงนี้พอเรามาเห็นตรงนี้ปุ๊บเกิดฉันทะความพอใจพอมีความพอใจปุ๊บเห็นเพราะเห็นคุณค่าของจิตแล้วจากนี้การปฏิบัติธรรมของเราเราจะไม่ให้ความหมายเลยนะเป็นความยากความลำบากเพราะมีแต่ความพอใจเหมือนพวกคารวะญาติโยมเขามีความพอใจที่จะไปเที่ยวไปเล่นไปล่องลำขับกล่อมไปดิสีตีเป๋าไปเที่ยวคับเที่ยวบาร์อะไรต่ออะไรเนี่ยเขามีความพอใจนะเขาไปเที่ยวไปเล่นทั้งคืนไม่ได้หลับได้นอนเลยปั๊บเดียวสว่างแจ้งเลยใช่ไหมโอ้ยมันสว่างเร็วเหลือเกินเขาไม่ได้คาดหมายเลยที่เขาไม่ได้หลับได้นอนงานทั้งคืนเป็นความยากความลำบากหากมีแต่ความพอใจใช่ไหมไปก็เลยง่ายทุกอย่างเลยแต่ถ้าคนไม่พอใจอ่ะถูกบังคับไม่ให้หลับไม่ให้นอนไปดูนั่งดูดิสีตีเป่ากันทั้งคืนเนี่ยโอ้ยมันง่วงตาจะแตกใช่ไหมล่ะทุกทรมานขนาดไหนอันนี้เหมือนกันการปฏิบัติธรรมเหมือนกันเริ่มต้นเราจับการบังคับตัวเราเองมาเรื่อยๆขี้เกียจเดินโยกมไปเดินขี้เกียจนั่งภาวนามานั่งขี้เกียจสวดมนต์ไหว้พระมาสวดมนต์ไหว้พระพอเราบังคับมาเรื่อยๆมันก็เริ่มเข้ากรอบมาเรื่อยพอเข้ากรอบมาเรื่อยมันสัมผัสผลปุ๊บมันเกิดฉันทะเกิดฉันทะความพอใจจากนี้ไปการปฏิบัติของเราไม่ต้องบังคับเหมือนแต่เก่าก่อนแต่เก่าก่อนเราต้องบังคับต้องฝืนความขี้เกียจแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องบังคับเลยไม่ต้องไปฝืนความขี้เกียจหากไม่มีความขยันด้วยตัวมันเองพอยิ่งมีความขยันขึ้นมายิ่งมีความภาคความเพียรในการปฏิบัติของเราก็มีความต่อเนื่องขึ้นเรื่อยๆจิตมันรับไปมันละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเพราะมันอยู่กับลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างต่อเนื่องยาวนานไปเรื่อยๆจิตมันละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปถึงที่สุดแล้วจิตจะรวมตัวเข้าสู่ความเป็นก็เหมือนน้ำในแก้วเนี่ยน้ำในแก้วกับแสน้ำมันกับเพื่อมใช่ไหมมันกับเพื่อมมันขุ่นอะไรต่ออะไรอยู่แต่น่ะแต่เราต้องการให้น้ำมันนิ่งเราก็ไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับกระแสน้ำเลยเราพยายามประคองแก้วให้มันอยู่กับที่ที่เดียวอยู่กับที่ไม้อยู่กับที่ปูนที่เหล็กที่อะไรต่ออะไรตั้งมันแน่วตรงแน่วนิ่งอยู่นะพอตั้งแก้วอยู่ได้จุดเดียวกระแสของน้ำจะค่อยๆหดตัวก็เบาหดตัวมาถึงที่สุดนิ่งสงบพอนิ่งสงบไอ้ความขุ่นอะไรต่ออะไรมันก็นอนก้นหมดพอมีอะไรอยู่ในก้นมันก็มองเห็นชัดเจนแล้วตอนนี้เห็นไหมแต่ก่อนนี้มันมองไม่เห็นชัดเจนมองเข้าไปเท่าไหร่มันก็คุณทักอยู่มันก็มองไม่ชัดเจนแต่บัดนี้พอน้ำมันนิ่งแล้วเรามองได้ชัดเจนเลยจิตของพวกเราเหมือนกันจิตของเราแต่ก่อนนี่มันกับเพื่อมันขุ่นไปด้วยอารมณ์เรื่องราวความยินดียินร้ายความชอบความชังความหงุดหงิดความฟุ้งซ่านความอะไรมันปะปนอยู่ในจิตของเราหมดเลยเพราะนั้นจะมาพิจารณาทางด้านปัญญามันก็คอยปีกแวะออกนอกลู่นอกทางออกไปหาอดีตทางอนาคตผลที่สุดการพิจารณาของเราก็ความฟุ้งซ่านไปซะมันก็เลยไม่มีความรู้แจ้งไม่เห็นชัดเจนตามสภาพความเป็นจริงของมันเพราะนั้นพอบัดนี้เรามากล่อมจิตกล่อมใจของเราให้อยู่กับลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทจิตมันละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนกระทั่งถึงรวมตัวสู่ความสงบพอจิตรวมตัวเข้าสู่ความสงบแล้วเหมือนน้ำในแก้วมันนิ่งสนิทมันนิ่งสนิทแล้วจิตมันนิ่งมันใสแล้วตอนนี้พอเราออกมาพิจารณาทางด้านปัญญาแต่ก่อนนี้เนี่ย
แต่ก่อนนี้เนี่ยกี่ภพกี่ชาตินับไม่ได้หรอกพวกเรามาด้วยอุปทานความยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นมาจากอะไรเกิดมาทุกภพทุกชาติเกิดมาทุกสัตว์ตัวตนสิ่งที่จะยึดอันดับแรกก็คือตัวตนที่เราเรียกว่าอัตตาตัวกูพอมีตัวกูปุ๊บมันก็มีของกูใช่ไหมพอมีของกูปุ๊บมันก็ตั้งความปรารถนาต้องการอย่างนั้นนะไม่ต้องการอย่างนี้นะอะไรที่มาเกี่ยวข้องกับเราเราก็ยึดว่าเป็นของเราทันทีเลยนะทั้งนั้นสิ่งเหล่านั้นก็ไม่รู้ความหมายเลยก็เหมือนสมมติง่ายๆเบอร์เราเนี่ยเราเกิดมาพอเขาสมมติว่าเออชื่อในกอนะเราก็ว่าในกอของเราแหละของเราคือในกอในกอคือเราคือของเราพอเขาเรียกในหมาเลยเป็นยังไงตาแดงขึ้นมาเลยเห็นไหมมันก็เกิดทุกข์มาเกิดกิเลสฟุ้งขึ้นมาแต่ถ้าลองเขาสมมติว่าในหมาดิเรายึดเลยว่าฉันคือในหมาพอเขาเรียกในหมาครับแต่ดีเลยไม่มีโกรธมีอะไรต่ออะไรใช่ไหมก็เพราะมันไม่ผิดความปรารถนาของเรานะไม่ผิดอุปทานของเราอุปทานเรายึดว่าคือเราคือในหมาพอเขาบอกว่าในหมาแล้วก็ครับถ้าเขาบอกในหมูจะหน้าตาแดงอีกเหมือนกันใช่ไหมล่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นมันยุ่งวุ่นวายไอ้ทุกข์ครอบงำเราเนี่ยก็เพราะโมหะที่พื้นฐานโมหะความลุ่มหลงความลุ่มหลงมันปิดบังความจริงไว้ไม่ให้เราเห็นตามสภาพความเป็นจริงของมันเพราะนั้นสิ่งที่จะมาชำระมาแก้ไขก็คือปัญญาจะเกิดขึ้นมาก็เพราะการคิดพิจารณาที่คดไม่ใช่ปัญญาอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆแล้วจะเกิดปัญญาไม่ปัญญาต้องเกิดขึ้นมาจากการคิดการค้นการขี้คายการพิจารณามันจึงจะเกิดปัญญาขึ้นมาได้นะถ้าอยู่เฉยๆก็หัวหลักหัวต่อมันก็ไม่เกิดปัญญาเพราะนั้นคำว่าสมาธิเนี่ยเราต้องการรวมเข้ามารวมจิตรวมใจของเราไม่ให้มันแตกกระสานสั้นเซนออกไปรวมมาให้เพื่อมีกำลังหนุนปัญญาเหมือนกับแม่น้ำเนี่ยแม่น้ำที่มันไหลออกไปไหลทิศไหลทางมันก็ไม่มีกำลังใช่ไหมล่ะถ้าเราไปปิดกั้นแม่น้ำนั่นซะปิดกั้นไม่ให้มันไหลออกเลยแล้วก็เปิดช่องเดียวมันไหลเป็นเขื่อนเนี่ยใช่ไหมเป็นเขื่อนโอ้มันไหลช่องเดียวมันมีกำลังสร้างไฟฟ้ามามากมายไกลกองจิตของพวกเราเหมือนกันมันแตกกระสานสั้นเซนไปสู่อดีตอนาคตหรือฟุ้งอะไรต่ออะไรต่างๆมากมายเรารวมมันเข้ามารวมเข้ามาเป็นจุดเดียวกันอยู่กับความสงบอยู่กับความตั้งมั่นอยู่กับความหนักแน่นมั่นคงที่เราเรียกว่าสมาธิพอมีสมาธิเป็นจุดศูนย์รวมของจิตแล้วหนุนจิตออกไปคิดพิจารณาหาความจริงในสิ่งที่เราเกี่ยวข้องนับตั้งแต่อัตตาตัวตนเนี่ยนะตอนนี้แต่ก่อนนี้เรามัวแต่ไปแก้ไขที่นู่นที่นี่เหมือนกับต้นไม้ต้นนึงอ่ะนะต้นไม้ต้นนึงไม่มีกิ่งก้านดอกใบสาขามากมายไก่กองเราปรารถนาต้องการฆ่าต้นไม้นี้นะแต่ก่อนนี้เรามัวแต่ไปตัดใบนั่นตัดดอกนั่นตัดกิ่งนั่นตัดอะไรตัดใบนั่นก็แตกใบนี้ตัดกิ่งนั่นก็แตกใบกิ่งนี้อะไรตอนนี้ยุ่งเหยิงวุ่นวายไปไม่มีที่สิ้นสุดเลยพอเรารวมมาเท่านั้นแหละจ้องลงไปที่โคนต้นตัดลงไปที่โคนต้นเลยโค่นลงไปที่โคนต้นล้มตูมมากิ่งก้านดอกใบไม่ต้องไปลิดมันเลยไม่ต้องไปทำลายมันเหี่ยวแห้งตายไปเองเลยตัวสมุทัยมากมายไก่กองที่มันครอบงำจิตใจของเราให้เป็นทุกข์มาตะกี้พบกี่ชาติแล้วบีบคั้นเราวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารอะไรลอยมากมายไก่กองล้วนแต่ออกมาจากตัวอัตตาเนี่ยตัวอัตตาเหมือนต้นไม้เนี่ยมันก็แตกกิ่งก้านออกไปเป็นความปวดความโลภความหลงความราคะตัณหาความชอบความชังความยินดียินร้ายความอะไรต่อโอ้โหกุศลอกุศลมากมายไก่กองเอาเราต้องการฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างให้เหลือแต่จิตบริสุทธิ์ล้วนๆเลยเราก็ฟาดลงมาที่อัตตาตัวตนที่ต้นมันเนี่ยนะตัวกูเราก็มาสิพอเรารวมจิตรวมใจของเรามาเป็นศูนย์รวมอยู่ที่สมาธิแล้วนะจากนี้จิตของเราเป็นใสสะอาดเป็นมีกำลังแล้วเนี่ยมันมองอะไรก็ชัดเจนแหละนะมองลงไปที่กายของเราสภาพความเป็นจริงของกายมันเป็นยังไงนะที่เราหลงว่าโอ้มันน่ารักน่ายินดีน่าพอใจน่าแหมทะนุถนอมอะไรต่ออะไรมาตลอดเวลาเนี่ยนะแล้วต้องการให้มันสวยงามนะให้ต้องการให้มันแต่งตึงนะต้องการให้มันน่ารักน่าพอใจอะไรต่ออะไรตั้งความปรารถนาอะไรต่ออะไรเยอะแยะเราลองดูร่างกายของเราก็ได้ดูร่างกายคนอื่นก็ได้ถ้าเราดูร่างกายของเราไม่ชัดดูร่างกายอื่นดูร่างกายนอกร่างกายนอกเห็นสภาพความเป็นจริงของมันแล้วออกไปเทียบร่างกายในนะ
ร่างกายดูเห็นร่างกายในชัดเจนเอาไปเปรียบเทียบร่างกายนอกมันไม่ได้แตกต่างกันเลยมันก็ประกอบไปด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงมันอันเดียวกันเลยถ้าร่างกายในเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะเป็นของปฏิกูลโสโครกกายนอกก็ต้องเป็นปฏิกูลโสโครกกายนอกเป็นปฏิกูลโสโครกกายในก็ต้องเป็นปฏิกูลโสโครกกายหญิงเป็นปฏิกูลโสโครกกายชายก็ต้องเป็นปฏิกูลโสโครกกายชายเป็นปฏิกูลโสโครกกายหญิงก็ต้องเป็นปฏิกูลโสโครกเพราะมันอันเดียวกันมันแตกต่างกันที่สมมติเท่านั้นน่ะสมมติว่านี่หญิงนะนี่ชายนะนะนี่เด็กนะนี่คนแก่นี่หนุ่มสาวนะจริงๆแล้วมันอันเดียวกันเนี่ยเนื้อหนังเองก็ดูตับไตไส้พุงตั้งแต่ผมแก่ตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าไปเท้าถึงมาศีรษะตัวเดียวกันทั้งนั้นเลยไม่ได้แตกต่างกันแตกต่างกันที่สมมติเท่านั้นน่ะสมมติไอ้นี่เป็นหญิงนะอันนี้ชายนะก็ไปยึดติดว่าตัวเองเป็นหญิงตัวเองเป็นชายไอ้จิตมันไม่มีเพศนี่ใช่ไหมแต่เพราะสมมติเท่านั้นแหละก็เลยเป็นหลงตามสมมติว่าตัวเองเป็นหญิงเป็นชายจริงๆแล้วในร่างกายมันไม่รู้หรอกว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายมันก็มีแต่เนื้อเองทั้งเองกระโดดมันพอเกิดก็เกิดพออยู่มันก็อยู่พอตายก็ตายก็เท่านั้นเองจิตตัวนี้มาอาศัยเขาอยู่ช่วงระยะหนึ่งอย่างเก่งก็ไม่เกิน100ปีแต่มาอาศัยเขาอยู่ด้วยอำนาจของอวิชชาคือความไม่รู้จริงพอมาอยู่อาศัยมาอยู่กับเขาด้วยความไม่รู้ก็เลยมายึดติดก็เลยเสกสรรปั้นแต่งว่าเป็นเรานะเป็นของเรานะเราต้องการอย่างนี้นะเราไม่ต้องการอย่างนั้นนะแต่สิ่งทั้งหลายทั้งหลายเหล่านี้เขาไม่ได้รู้ว่าเราต้องการหรือเราไม่ต้องการอย่างไรเขาเป็นอย่างไรเขาเป็นอย่างนั้นเขาพอแก่เขาก็แก่พอเจ็บเขาก็เจ็บพอตายเขาก็ตายเขาไม่ได้รู้ว่าเราต้องการหรือไม่ต้องการแต่พอเราแก่เราเจ็บเราตายเนี่ยไม่ใช่แก่เจ็บตายมันเป็นทุกข์นะเราเนี่ยเป็นทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะอุปทานถ้าไม่มีอุปทานไม่ทุกข์หรอกถ้าความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์นะไอ้คนอื่นก็เจ็บอยู่กลางถนนร้องคุณคางขาแข้งขาดเนี่ยเรารู้ครับเราก็เฉยๆไม่เห็นเราทุกข์อะไรแต่ถ้าลองเป็นพ่อแม่ลูกเมียเราดูสิลูกหลานเราดูสิโอ้มือไม้สั่นทำอะไรไม่ถูกเลยถ้าความเจ็บมันเป็นทุกข์คนอื่นเจ็บเราก็ต้องเป็นทุกข์แต่นี่คนเจ็บเราคนเจ็บเราอื่นเราไม่เป็นทุกข์เลยแต่ที่เราไปยึดว่าเป็นคนของเราทุกข์เพราะอุปทานความยึดมั่นถือมั่นตอนนี้ความยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจของโมหะความลุ่มหลงนะความลุ่มหลงจากสมมติว่าอันนี้ลูกเราภรรยาเราพ่อแม่เราอันนี้ตัวเราอะไรต่ออะไรยึดสมมติไปเราไปยึดไปยึดไปมากเท่าไหร่ก็เกิดการสิกสารมันแต่ต้องการให้เป็นอย่างนี้นะไม่ต้องการให้เป็นอย่างนี้นะไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเขาไม่รู้ว่าเราต้องการหรือไม่ต้องการอย่างไรเขาเป็นอย่างไรเขาเป็นอย่างนั้นไอ้เราเนี่ยทุกข์เพราะมันไม่เป็นทางที่เราปรารถนาเราต้องการเพราะนั้นเราก็ต้องมาเข้ามาศึกษาให้รู้ตามสภาพความเป็นจริงนับแต่ร่างกายนี่แหละคำว่าอัตตาตัวตนที่เรายึดว่ามันสวยมันงามมันน่ารักมากชอบใจเราก็มาพากันมาขัดสีชวีวันมาตกแต่งอะไรอะไรมาก็คิดดูเนี่ยสภาพความเป็นจริงมันเป็นยังไงลองดูร่างกายนะพิจารณาดูร่างกายไม่ว่าร่างกายหญิงร่างกายชายถ้าไม่มีการชำระสะสางตกแต่งเลยเป็นยังไงตั้งแต่วันเกิดมาปล่อยตามธรรมชาติของมันน่ะตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าไม่เคยมีการชำระสะสางตกแต่งเลยไม่เคยเลยอ่ะจนกระทั่งถึงทุกวันนี้พวกเราจะมานั่งรวมกันอยู่อย่างนี้ได้ไหมล่ะจะบุกหักเลยน่ะใช่ไหมล่ะกินมันสาบสางจนอยู่ไม่ได้ใช่ไหมผมเนี่ยมันก็เป็นแท่งเป็นเหมือนไม้กระบองเดี๋ยวไปใช่ไหมล่ะสภาพผิวหนังอะไรก็ทุกส่วนเลยมันมีแต่ความน่าสิอิสเอียนหน้าโสโครกหน้าลังเอียดเกียดตรงนั้นนี่ขนาดพวกเรายังไปขัดสีฉวีวันตกแต่งอยู่ตลอดนะตั้งแต่เช้ามาก็แหมมาอาบมาล้างมาซักฟอกมาอะไรต่ออะไรมาตกแต่งกันมาเอาสีเอาของอะไรมาย้อมมาทามาอะไรต่ออะไรมันยังเล็ดลอดออกมาในสภาพเป็นกูเนี่ยนะอ้าปากขึ้นมาบางทีก็จะโอ้จะบุกย่นจะไปใช่ไหมล่ะเนี่ยมันก็เล็ดลอดออกมาอยู่ตลอดเวลาก็สภาพความเป็นจริงมันเป็นอะไรสภาพความเป็นจริงของมันคืออสุภะเราก็กำหนดดูไปสิกำหนดดูไปพิจารณาไปตามสภาพความจริงของมันนะถ้าร่างกายนี้ไม่มีการชำระสะสางตกแต่งเลยสภาพจริงมันเป็นยังไงดูมันไปเรื่อยดูไปเรื่อยดูเหมือนเราดูหนังวนไปเรื่อยทีแรกเราก็ดูด้วยจินตนาการดูด้วยสัญญาความทรงจำเนี่ยทรงจำจากการได้ยินได้ฟังทรงจำจากการได้ศึกษาได้เล่าเรียนความจริงจากการได้คาดหมายดูไปเรื่อยจินตนาการไปเรื่อยตามสภาพความเป็นจริงมันอสุภะมันเป็นของหน้าเป็นกูหน้าโสโครหน้าขยะเสียงสะอิดสะเอียนอย่างนี้อย่างนี้อะไรต่ออะไร
ตั้งแต่ศีรษะลงถึงไปถึงปลายเท้าปลายเท้าขึ้นมาถึงศีรษะจนกระทั่งมันเหี่ยวย่นมันเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรอะไรจากผมที่ดำขับเป็นเงาวาวๆอะไรตอนเราก็เปลี่ยนเป็นกระดำกระดำกระแดงเขียวเขียวไอ้ขาวๆดำๆแล้วนะเทาๆแล้วจากนั้นก็มาขาวโพลไอ้หนังที่มันแต่งตึงมาก็เริ่มเหี่ยวย่นแล้วเริ่มกระด่างกระดำแล้วเห็นไหมไอ้ตาที่มันเคยผ่องใสเคยหวานเยิ้มมันก็เริ่มขุ่นเริ่มบัวแหละนะไอ้หลังเคยแต่งตึงมันก็เริ่มคดงอเริ่มโกงแล้วไอ้ผิวหนังก็เหี่ยวย่นเข้าไปไม่ตกกะตกอะไรต่ออะไรดูมันไปเรื่อยกำหนดไปเรื่อยๆไปจนกระทั่งหมดลมหายใจเข้าออกดูที่ร่างกายเนี่ยไม่ว่าร่างกายหนุ่มสาวไม่ว่าร่างกายนางงามชายงามขนาดไหนก็ตามถ้าหมดลมหายใจหล่อเลี้ยงแล้วสัก3วัน7วันเป็นไงเราดูตามสภาพความเป็นจริงของมันดูไปที่เขาเรียกว่าซากศพดูว่าซากศพหญิงซากศพชายซากศพหนุ่มซากศพสาวถ้ามันผ่านไปแล้วหมดลมหายใจหล่อเลี้ยงสัก3วัน7วัน10วันเป็นไงไล่ไปเรื่อยเรื่อยไปเลยตาที่เราเคยว่ามันหวานเยิ้มมันผ่องใสนั่นมันเริ่มขุ่นมัวจนกระทั่งเหลือกล้นทะลักออกมาจากหนังตาหนังตาก็ไม่สามารถห่อหุ้มดวงตาได้นะมันล้นทะลักออกมาขนาดตาเนี่ยตาที่เหลือกถลนออกมาซะศพที่มีตาเหลือกถลนออกมาขนาดไข่เนี่ยเป็นยังไงไอ้ลิ้นที่มีความอ่อนนุ่มมีลิ้นมีปากห่อหุ้มไว้ก็เริ่มขึ้นอืดพองออกมานอกลิ้นมีปากขนาดกำปั้นเนี่ยลิ้นมีปากยังไม่สามารถไปครอบงำปิดบังลิ้นได้นะมันขึ้นอืดล้นทะลักออกมานอกลิ้นมีปากขนาดกำปั้นไอ้ผิวหนังที่เคยว่ามันตึงมันมีน้ำมีนวลมีความผ่องใสมีสง่าราศีมันก็ขึ้นอืดเริ่มเปลี่ยนสีสันแล้วเป็นเขียวๆแดงๆดำๆแล้วใช่ไหมจากนั้นขึ้นอืดมันเริ่มปีแตกพอปีแตกออกมาแล้วไอ้สิ่งที่ถูกห่อหุ้มอยู่ข้างในอ่ะมันล้นทะลักออกมาล้นทะลักออกมานอกหนังที่เคยห่อหุ้มไว้มีตับไตไส้พุงอะไรต่ออะไรล้นทะลักออกมาเป็นที่ยินดีของหนอนของแมลงวันทั่วสารพางกายร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าเอิบอาบไปด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองซึ่งเคยถูกห่อหุ้มไว้ด้วยหนังจากนั้นล้นทะลักเอิบอาบมาด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองทุกอวัยวะทุกทวารเป็นที่ยินดีพอใจของหนอนของแมลงวันหนอนนี่มันตอมทั่วสารพางกายหนอนมันเจาะร่างแมลงวันตอมเหมือนกับมีตาข่ายห่อหุ้มไว้ดูมันไปพิจารณาลงไปซึ่งสภาพความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้เราไม่ได้โกหกตัวเราเราดูตามสภาพความเป็นจริงตั้งแต่เบื้องต้นพิจารณาเข้าไปมันพิจารณาได้แบบยังไม่ชัดเจนแต่เมื่อเราพิจารณาบ่อยเข้าบ่อยเข้าก็เริ่มชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นด้วยรวดเร็วขึ้นจนกระทั่งว่ามันชัดเจนชัดเจนพอมันมองปุ๊บเนี่ยเป็นอสุภะเลยมันไม่เหลือคำว่าสุภะความสวยความงามไม่เหลือเลยเพราะมันมองตามสภาพความเป็นจริงที่เราพิจารณามองกันไปปุ๊บเออตาเหลือกถลนลิ้นขึ้นอืดมาผิวหนังปีแตกออกมาน้ำเลือดน้ำเหลืองเอิบอาไปเจิ่งนองอยู่โอ้ยหนอนเต็มร่างกายเจาะเดี๋ยวหนอนเต็มดวงตาเต็มปากเต็มอะไรต่ออะไรเต็มทวารนั่นทวารนี้อะไรต่อเต็มไปหมดอยู่นั่นแหละมันมองเจอกันมันมองคนเนี่ยมันมองไม่ได้เห็นเพียงผิวเปิดๆอย่างที่เรามองทุกวันนี้มันมองทะลุเข้าไปเป็นอสุภะทันทีคำว่าสุภะแต่เดิมที่เรายินดีพอใจที่เรารักเราชอบหายหมดไม่เหลืออยู่ในความรู้สึกของเราเลยตอนนี้มันเต็มไปที่ด้วยอสุภะมันเกิดเป็นความรังเกียจเกิดเป็นความขยะแขยงนะขยะแขยงทั้งตัวเราเองขยะแขยงทั้งร่างกายอื่นในสมัยพุทธกาลเนี่ยไอ้ความหลงของพระที่พิจารณาอันนี้พอพิจารณาไปเห็นอสุภะอย่างนี้เกิดเป็นความรังเกียจไปจ้างให้คนมาฆ่าตัวเองก็มีไปฆ่าตัวเองก็มีนะจนกระทั่งรู้ไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติว่าฆ่าภิกษุฆ่ามนุษย์เป็นปาราชิกเห็นไหมเนี่ยมันรังเกียจขนาดนั้นนะแต่ตอนนี้ตามธรรมเนี่ยตามธรรมเมื่อเราพิจารณาเนี่ยธรรมว่าธรรมะเนี่ยผู้ที่จะเข้าถึงธรรมะจริงๆโอปัตติโกน้อมเข้ามาธรรมะไม่ใช่ส่งออกธรรมะผู้อยากเข้าถึงธรรมะต้องโอปัฏฐิโกในธรรมคุณที่เราสวดโอปัฏฐิโกปัจจตังเวทิตัปโปยุติใช่ไหมน้อมเข้ามาสิพอเราไปแต่ก่อนนี้เราอยู่ติดอยู่กับสุภะมันยังมีทางออกไปที่อสุภะพอเราไปติดอสุภะมันไม่มีทางออกไปแล้วมันจนตอกแล้วจนตอกสุดท้ายมันย้อนเข้ามาที่จิตย้อนเข้ามาที่จิตอ๋อพอย้อนเข้ามาที่จิตมันเห็นชัดเจนเลยสุภะหรืออสุภะอยู่ที่จิต
จิตเป็นผู้ให้ความหมายเขาว่าเขาเป็นสุภะก็เป็นหลงรักหลงยินดีหลงพอใจจิตไปให้ความหมายว่าเขาเป็นอสุภะก็หลงรังเกียจหลงขยะแขยงแต่จริงๆแล้วร่างกายเขาไม่เรียนรู้ตัวเขาเลยนะว่าเขาเป็นสุภะหรือเป็นอสุภะแต่เขาเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นรวมเรียกว่าเขาเป็นเช่นนั้นเองพอจิตเข้ามาปัญญาสอดส่องเข้ามาที่ตัวจิตเองเห็นชัดเจนเลยว่าสุภะอสุภะมันอยู่ที่ตัวจิตแต่ร่างกายนั้นไม่ว่ากายหญิงกายชายว่าอะไรเขาเป็นเช่นนั้นเองมาแต่ไหนแต่ไรมาจะเกิดมาหรือยังไม่เกิดจะตายจากโลกนี้หรือยังไม่ตายจากโลกนี้เขาก็ล้วนแต่เป็นเช่นนั้นเองเขาไม่มีความหมายในตัวเขาเองว่าเขาเป็นสุภาษหรืออสุภาษเขาเป็นหญิงหรือเป็นชายแต่เขาเป็นเช่นนั้นมาแต่ไหนแต่ไรมาพอเข้ามาถึงปุ๊บพิจารณาเข้ามาถึงตรงนี้ปุ๊บวิปัสสนาเกิดขึ้นวิปัสสนาคือความรู้แจ้งเห็นไหมล่ะความรู้แจ้งเกิดขึ้นมาปุ๊บโมหะความรุ่มหลงอยู่ได้ไหมเหมือนกับที่เนี้ยมันมืดพอเราเปิดไฟสว่างปุ๊บความมืดอยู่ไม่ได้หรอกเราไม่ต้องไปไล่ความมืดหนีไปไหนหรอกพอเพียงแค่เราเปิดไฟสว่างปุ๊บความมืดหายไปเลยไอ้โมหะความรุ่มความรุ่มหลงที่มันครอบงำจิตใจของเราให้มืดบอดมาแต่ไหนแต่ไรมากี่ภพกี่ชาติแล้วพอเราเปิดไฟวิปัสสนาความรู้แจ้งเกิดขึ้นปุ๊บความมืดบอดหายไปหมดเลยเหลือแต่ความรู้แจ้งพอรู้แจ้งมันเกิดขึ้นอุปทานความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นลูกหลานของโมหะความรุ่มหลงมันก็หลุดไปแต่นั้นมันก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมล่ะพอเหมือนกับเราเคยแบกขามาพอเราโป่งมาปุ๊บกายของเราดีตัวออกมาสู่ความเป็นอิสระมันก็เบาสบายใช่ไหมล่ะจิตของเราเหมือนกันถูกอุปทานความยึดมั่นถือมั่นมากดทับครอบงำไว้พออุปทานความยึดมั่นถือมั่นวางลงปุ๊บจิตดีตัวออกมาสู่ความเป็นอิสระเบาโล่งเลยนะนี่แหละอ๋อความสุขที่แท้จริงมันอยู่ตรงนี้เองนะมันไม่ได้อยู่ที่นู่นที่นี่ไม่ได้อยู่ที่รูปร่างหน้าตาไม่ได้อยู่ที่ชื่อเสียงเรียงนามไม่ได้อยู่ที่อะไรมันอยู่ตรงนี้เองแต่พวกเราเกิดมาเนี่ยมันก็มีจิตมันตัวนี้มาด้วยแต่เรามองข้ามไปเสียทิ้นเราไม่ให้ความหมายให้คุณค่าอยู่ที่ร่างกายเราเลยคาดหมายว่าโอ้ยยังเกิดมาแล้วเนี่ยมีร่างกายแต่ฉันมีเงินมีทองมีอาหารการบริโภคมีเครื่องไม้ใช้สอยมียศถาบรรดาศักดิ์มีบริษัทบริวารแล้วฉันจะมีความสุขเราก็เกิดการดิ้นรนที่เยอะที่ยานขนขวายแสวงหามาพอแสวงหามาเท่าไหร่สิ่งแล้วเหล่านั้นมันเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายมันไม่สามารถมาหล่อเลี้ยงจิตใจเพราะฉะนั้นจิตใจหิวยังไงมันก็หิวอยู่อย่างนั้นน่ะเพราะสิ่งที่เราหามามันไม่สามารถไปหล่อเลี้ยงร่างกายจิตไม่สามารถไปหล่อเลี้ยงจิตใจของเราได้จิตใจเคยหิวอย่างไรเคยดิ้นรนทะเยอทะยานอยากอย่างไรมันก็ดิ้นรนทะเยอทะยานอยากอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นภายนอกไม่สามารถมาหล่อเลี้ยงจิตใจของเราให้อิ่มได้พระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงกล่าวไว้ว่านัตถิตัณหาสมานัตถิแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาความดิ้นรนทะเยอทะยานอยากภายในจิตในใจของมนุษย์ปุถุชนไม่มีเพราะแม่น้ำมหาสมุทรมันมีโอกาสเต็มมีโอกาสล้นฝั่งแต่ความดิ้นรนทะเยอทะยานอยากในหัวใจของมนุษย์ปุถุชนพ่องอยู่เป็นเดือนนิดอยากได้มาเท่าไหร่มีมาว่าเท่าไหร่ก็พ่องอยู่เป็นเดือนนิดนะไอสิ่งที่เราได้มาที่เราเป็นก็เลยเป็นภาระเป็นภาระเป็นความพลุงพลังให้พวกเราต้องห่วงต้องหวงต้องสงวนต้องรักษาต้องกังวลต้องวิตกไม่กระสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วสักวันหนึ่งร่างกายของเราซึ่งมันเสื่อมไปสักวันหนึ่งความแตกดับมาอยู่เรือนร่างกายของเราวันนั้นเป็นวันสุดท้ายที่พวกเราจะล้มละลายทุกสิ่งทุกอย่างไอ้ที่พวกเราเคยยึดมั่นถือมั่นเคยปรารถนาต้องการดิ้นรนที่เยอะที่ยานแม้จะสละเป็นสละตายเพื่อให้สิ่งได้สิ่งเหล่านั้นมาเราก็ยอมมาแล้วเหนื่อยขนาดไหนก็ยอมมาแล้วได้มาพอถึงวันสุดท้ายวางหมดเลยแบมือเปล่าเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างแสดงว่าชีวิตทั้งชีวิตของพวกเราเนี่ยที่เราเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวยากลำบากทุกข์ยากมาศูนย์เปล่าที่สุดเลยเป็นโมฆะที่สุดเลยถ้าเปรียบเทียบเหมือนพ่อค้าก็คือล้มละลายพ่อค้าทำมาค้าขายเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวโอ้โหทำมาค้าขายทั้งวันทั้งคืนไม่ได้พักไม่ได้กินไม่ได้หลับไม่ได้นอนอะไรเพื่อได้กำไรกำไรแต่สุดท้ายแล้วพ่อค้านั้นล้มละลายไม่มีอะไรเหลือเลยพวกเราเหมือนกันตั้งแต่รู้เดียงสามาดิ้นรนที่เยอทะยานอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้อะไรต่ออะไรต่างๆนานาพอจุดสุดท้ายที่เราตายล้มหายตายจากไปแบมือเปล่าเลยไม่มีอะไรเลยพวกเราเท่ากับพวกเราเนี่ยตั้งแต่วันเกิดมาจนถึงวันสุดท้ายเรามารูปคำๆสิ่งที่มีอยู่แล้วบนโลกนี้เท่านั้นแหละรูปคำๆมารูปคำๆมาแล้วก็ว่าของกูแต่สิ่งเหล่านั้นเขาไม่ได้รู้เลยว่าเป็นของกูหรือของใคร
ขาเกิดมากับโลกเขาก็อยู่กับโลกเขาก็อยู่ตลอดอนันตการเพราะฉะนั้นโลกนี้จึงเป็นโลกที่สมบูรณ์ที่สุดไม่เคยพ้องเลยเพราะถ้าสัตว์โลกเกิดขึ้นมาบนโลกนี้แล้วมาเกี่ยวข้องอะไรว่าของกูแล้วประกอบกวยไปได้ด้วยโลกคงจะไม่เหลือให้พวกเรายืนอย่างทุกวันนี้แหละแต่นี่ไม่นี่ใครจะมาลูบคำขนาดไหนมาเกี่ยวข้องขนาดไหนจะมาประกาศว่าของกูขนาดไหนก็ต่างโลกเขาไม่ได้รับรู้รับทราบด้วยไอ้เราก็บัวเมาลุ่มหลงไปเนี่ยของกูของกูของกูจากแล้วจากผู้หนึ่งไม่เกินร้อยปีเราก็จากไปไอ้คนอื่นก็มาประกาศอย่างเราอีกต่อไปแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่เขาก็จากไปไอ้คนอื่นก็มาประกาศต่อไปวนเวียนอยู่อย่างนี้คือวัฏฏะเนี่ยเพราะนั้นวัฏฏะตัวนี้การวนตัวนี้พระพุทธเจ้าว่าไม่มีอะไรเลยมีแต่ทุกข์เกิดกับทุกข์ดับดังเช่นที่พวกเราสวดมนต์ทำวัดเช้าไงชาติปีตุฆาชราปีตุฆาบรรดาปีตุฆังโซกับปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาซาปีตุฆาอาปิเยหิสัมปโยโคดุโคปิเยหิปิปโยโคดุโคยำเป็นช่างนรกอติตปีตุฆังชาติความเกิดก็เป็นทุกข์ชราความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะความตายก็เป็นทุกข์ความพัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความได้ในสิ่งอันไม่เป็นที่ปรารถนาก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ความกุ้มอกกุ้มใจความคับแค้นใจความวิตกกังวลความไม่สบายกายไม่สบายใจล้วนแต่ทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยมันทุกข์ตั้งแต่วันเกิดมาถึงวันสุดท้ายเพราะที่พวกเราในที่นี้มีใครไม่เกิดมาหัวเราะมีไหมเรามองไม่เห็นตัวเราเองเราดูคนอื่นเกิดก็ได้คนอื่นเกิดก็ล้วนแต่ร้องไห้แต่นั้นแล้วร้องไห้เป็นเครื่องหมายของความสุขหรือความทุกข์ก็เป็นเครื่องหมายของความทุกข์ใช่ไหมล่ะเพราะนั้นทุกคนประกาศมาตั้งแต่วันเกิดแล้วว่ากูเกิดมาเพื่อทุกข์อ่ะนะแล้วพอถึงวันสุดท้ายอ่ะความตายอ่ะก็ร้องไห้อีกใช่ไหมล่ะแม้คนตายไม่สามารถร้องไห้ได้ก็เป็นสาเหตุให้คนอื่นเขาร้องไห้เนี่ยมันเป็นเครื่องเป็นนิมิตหมายถึงความทุกข์อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเส้นทางการลื้อถอนความทุกข์ออกไปจากเราจริงๆชำระความทุกข์ออกไปจากเราโดยไม่ต้องไปหาความสุขเลยในพุทธศาสนาไม่มีหลักธรรมคำสอนใดที่สอนให้พวกเราไปหาความสุขนะแต่มีแต่สอนให้พวกเราชำระทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรอริยสัจ4ใช่มั้ยอริยสัจ4มีอะไรทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์ถ้าเรามาเปรียบเทียบกับทางโลกก็คือปัญหาในโลกนี่แหละปัญหาในชีวิตปัญหาในวงงานปัญหาในครอบครัวปัญหาอะไรต่ออะไรต่างๆทั้งหลายสิ่งที่ไปปรารถนาไม่ต้องการรวมด้วยนี่ว่าทุกข์ถ้ามาทุกข์มาข้างในก็ทุกข์เพราะความแก่ความเจ็บความตายทุกข์เพราะความได้ไม่สมปรารถนาอะไรต่ออะไรต่างๆนานารวมแล้วเรียกว่าทุกข์ทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ถ้าเราหนีทุกข์ถ้าเรากลัวทุกข์ถ้าเราหมกทุกข์เราจะพ้นทุกข์ได้ไหมไม่ได้หรอกมันนับวันก็สะสมไปเรื่อยๆเหมือนดินพอกหางหมูใช่ไหมอ่ะมันก็เพิ่มไปเรื่อยสักวันหนึ่งแต่กระจุยไปต้องไปอาศัยอยู่ศรีธัญญานู่นใช่ไหมล่ะเพราะนั้นทุกพระพุทธเจ้าบอกพึงกำหนดรู้เหมือนเชือกที่มันยุ่งมาหูกองบักใหญ่เลยมันยุ่งไปถ้าเรากลัวความยุ่งของเชือกอ่ะมันจะทำให้เชือกหายยุ่งไหมไม่เมื่อเชือกมันยุ่งเราพยายามศึกษาคุยเขี่ยหาเข้าไปสิคุยเขี่ยหาความยุ่งของเชือกเราจะไปเจอปมของเชือกเนี่ยควรแก้พอเราแก้ปมมันออกปุ๊บเชือกที่มันเคยยุ่งมาก่อนหายยุ่งหมดเลยใช่ไหมทุกเหมือนกันทุกพระพุทธเจ้าบอกพึงกำหนดรู้เนี่ยก็มาศึกษามาให้รู้ทุกนะพอเราค้นคว้าก็ไปหาทุกแล้วเราจะเจอตัวสมุทัยก็คือปมของเชือกที่มันยุ่งเนี่ยตัวสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกตอนนี้ตัวให้เกิดทุกไอ้ตัวสมุทัยมีอะไรพวกเรียกว่าเสยทีดังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหากามตัณหาความดิ้นรนทะเยอทะยานอยากในกามคุณทั้งหลายในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสตั้งแต่อัตตาตัวตนไปนะคือกามตัณหาภวตัณหาอยากเป็นไอ้นั่นอยากได้ไอ้นั่นอยากมีไอ้นั่นในสิ่งที่ตนเองไม่เป็นไม่มีไม่ได้วิภวตัณหาความอยากไม่เป็นอย่างนี้ไม่เป็นไม่ได้อย่างนี้ไม่ต้องการอย่างนั้นในสิ่งที่ตนเป็นตนได้นะส่วนมากเขาย้ายเราไปอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โอ้เราได้ในสิ่งที่เราไม่ต้องการใช่ไหมดิ้นรนเป็นทุกข์เพราะเราไม่ต้องการอย่างนี้แต่เราได้สิ่งอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมมันก็วนเวียนอยู่ตรงนี้ตอนนี้วนเวียนอยู่ตรงนี้ก็เพราะอุปทานความยึดมั่นถึงมันนะเราก็ต้องมาท่านบอกว่าสมุทัยพึงชำระ
พึงชำระก็เพราะตัณหา3นี่แหละไหมตอนนี้เราจะชำระได้ด้วยอะไรด้วยมรรคคือข้อปฏิบัติมรรคคือข้อปฏิบัติก็รวมลงไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาก็เหมือนที่แหละที่แสดงมาตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้นั่นแหละคือตัวศีลสมาธิปัญญาพอเรานำศีลสมาธิปัญญาเข้ามารวมเป็นหนึ่งลงไปที่จิตที่ใจของเราชำระจิตใจของเราตัวสมุทัยตัวให้เกิดทุกข์คือตัวอุปทานความยึดมั่นถือมั่นที่เคยครอบงำจิตใจของเราพอจิตใจรู้แจ้งพวกอุปทานหลุดไปเลยนะจิตดีตัวออกมาสู่ความเป็นนิโรธความดับทุกข์เพราะนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ยอดไม้ใบหญ้าไม่ได้อยู่ที่นู่นที่อยู่ในกายในจิตของพวกเรานี่เองเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติลงไปที่ตัวของเราเองนี่เองใช่ไหมล่ะเพราะนั้นถามว่าธรรมะมีความจำเป็นสำหรับเราไหมเราก็ไปถามดูเนี่ยหยุกยาถามคนป่วยนะว่ายากับหมอเนี่ยมีความจำเป็นสำหรับเธอไหมถ้าเขาบอกไม่จำเป็นเปิดประตูเมนไว้คอยท่าเลยแต่ถ้าเขาบอกว่าจำเป็นเขามีโอกาสหายพวกเราปุถุชนเหมือนกันถามว่าธรรมะมีความจำเป็นไหมสำหรับเราถ้าเราบอกว่าจำเป็นเราก็มีโอกาสพ้นทุกข์ได้ถ้าเราบอกว่าไม่จำเป็นเอาปูนป้ายหน้าผาไปไว้เลยมึงจมในกองทุกข์แน่นอนเลยแล้วนับวันจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะเพราะขนาดเรามีธาตุขันธ์ร่างกายสมบูรณ์อย่างนี้มันยังทุกข์ขนาดนี้แล้วต่อไปเมื่อธาตุขันธ์ร่างกายมันเสื่อมไปมันจะทุกข์เพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ทุกข์มากขึ้นจนกระทั่งเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติเมื่อละจากไปแล้วเนี่ยละจากชาตินี้ไปแล้วละจากปัจจุบันนี้จิตของเรามันไม่ได้หยุดนิ่งนี่มันก็ดิ้นรนแสวงหาที่อยู่ใหม่ของมันแต่เพราะมันไม่มีพื้นฐานของทรัพย์ที่จะเป็นที่พึ่งของจิตจิตก็ได้ร่อนไปลงไปในทางต่ำไปเรื่อยๆ เรามาพิจารณาดูนะเราเกิดมาในภพนี้ชาตินี้เนี่ยในอัตภาพร่างกายของเราปัจจุบันนี้เรามีร่างกายครบ32เรามีครอบครัวที่อบอุ่นเรามีความรู้ความสามารถเรายังทุกข์ขนาดนี้แล้วถ้าเราเกิดมาในครอบครัวที่ทุกข์ยากอดจนเข้าไปอีกเป็นขอทานเป็นกรรมกรฝาดเก็บขาดยากข้างถนนจนกระทั่งเราเกิดมาพิกลพิการไม่บ้าบอดดวกมันจะทุกข์ไปอีกขนาดไหนเปลี่ยนไปอีกถ้าเราเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานมันจะทุกข์ลงไปอีกขนาดไหนถ้าเราเกิดเป็นเปรตอสุรกายสัตว์นรกมันจะทุกข์อีกขนาดไหนเปรียบเทียบลงไปเรื่อยๆเลยเพราะนั้นวัฏฏะการวนเวียนการวนว่ายตายเกิดซึ่งเป็นของไม่แน่นอนเลยเป็นสิ่งที่พวกเราน่าเบื่อหน่ายแล้วใช่ไหมเพราะเราเกิดมาจนวนเวียนมาจนหาต้นชนปลายไม่เจอแล้วมันน่าเบื่อหน่ายสำหรับพวกเราแล้วตอนนี้ไอ้เชื้อของการเกิดอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่จิตนี่ถ้าเราทำลายเชื้อของการเวียนว่ายวนเวียนในการเที่ยวกระตายเที่ยวเกิดอ่ะไปทำลายเชื้อตัวนั้นเท่านั้นแหละร่างกายจิตใจของเราไม่ได้พังฉิบหายไปด้วยเหมือนเม็ดข้าวเราดูสิ เม็ดข้าวเปลือกชาวนาเข้าไปหว่านลงนาใช่ไหมล่ะหว่านลงนามันก็แตกมาเป็นต้นกล้าจากต้นกล้าเขาไปปักดำออกมาเป็นกอข้าวจากกอข้าวแตกมาเป็นรวงเกิดเป็นรวงมาเป็นแก่มันหล่นลงดินมันก็เกิดมาวนเวียนอยู่อย่างนั้นน่ะแต่ถ้าเม็ดข้าวนั้นชาวนาไปต้มนะดูสิไปต้มซะแล้วเม็ดข้าวมันสูญไม่สูญนะแต่เม็ดข้าวไปหว่านลงดินมันเกิดไหมมันไม่เกิดเพราะอะไรมันไม่เกิดเพราะเชื้อที่ทำให้มันเกิดคือยางของข้าวถูกทำลายไปเสียแล้วถูกต้มทำลายไปแล้วเม็ดข้าวนั้นกลับเป็นมีคุณค่าควรต่อการเป็นอาหารให้พวกเรารับประทานได้อีกจิตของพวกเราเหมือนกันจิตของพวกเราขณะนี้เชื้อของการเวียนว่ายตายเกิดเป็นครอบงำจิตใจของเราเชื้อตัวนี้ก็คืออวิชชาทำให้เราต้องวนเวียนอยู่ในกองทุกเกิดทุกดับทุกเกิดทุกดับทุกเกิดทุกดับอยู่อย่างนี้มันน่าเบื่อหน่ายตัวนี้แล้วถ้าเรามาทำลายเรามาต้มซะมาคัดมันซะด้วยปัญญาด้วยสมาธิด้วยปัญญาของเราเองมาเคี่ยวมากำมันจนกระทั่งเชื้อตัวนี้หลุดสะบั้นออกไปจากการครอบงำจิตนะหลุดออกไปจากการครอบงำจิตจิตเราถึงที่ความบริสุทธิ์จิตนี้ไปหว่านลงที่ไหนก็ไม่เกิดอีกแล้วเหมือนไม่ได้ข้าวที่ต้มแล้วไปหว่านที่ไหนก็ไม่เกิดแล้วจิตมันสูญไหมล่ะจิตไม่สูญจิตกับยิ่งวิเศษใจเลยเพราะจิตเป็นบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะของพุทธเจ้าจะมากมายขนาดไหนก็ตามที่เราเรียกว่า 84,000 พันธะธรรมขันธ์ล้วนแต่ไหลรวมมาสู่จิตใจของเราเปรียบเป็นดุจเหมือนแม่น้ำในบนโลกนี้จะไหลหลายสายกี่หมื่นกี่พันสายก็ล้วนแต่ไหลรวมลงไปสู่
ท้องทะเลมหาสมุทรเพราะนั้นการที่พวกเราได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเข้ามาประพฤติปฏิบัติในขณะนี้จึงนับว่าเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งแล้วที่พวกเรามีโอกาสอันนี้ที่จะมาศึกษามาชำระจิตใจของเราเมื่อเราสามารถมาประพฤติปฏิบัติชำระจิตใจของเราด้วยการปฏิบัติด้วยการรักษาศีลนะด้วยการอบรมจิตให้มีสมาธิด้วยการหมั่นพิจารณาให้มีเกิดปัญญาใช่ไหมถึงแม้เราไม่ได้อยู่ในศาสนานี้ตลอดไปเราศึกษาลาเพศออกไปเราก็น้อมนำเอาสิ่งที่เราได้มาอบรมได้มาประพฤติปฏิบัติไปปฏิบัติต่อและนับวันศีลของเราจะบริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นเพราะเราจะมีความอดกั้นควบคุมต่อกิเลสของเราได้มั่นคงขึ้นมั่งคงขึ้นนับวันศีลของเราจะบริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นสมาธิเมื่อเราหมั่นทำไปเรื่อยหมั่นอบรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอย่างน้อยก่อนหลับก่อนนอนมาละครั้งทำไปเรื่อยๆจิตของเราก็จะอยู่กับลมหายใจเข้าออกได้อย่างต่อเนื่องยาวนานมากขึ้นมากขึ้นจิตของเราละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปมีความตั้งมั่นมากขึ้นมากขึ้นสักวันหนึ่งจิตของเราจะรวมตัวสู่ฝันจะมีความตั้งมั่นหนักได้ไหมคงที่เราเรียกว่าสมาธิจิตมีสมาธิเป็นเครื่องอยู่ตอนนี้การดำเนินชีวิตของเราจะดำเนินชีวิตในสภาพแวดล้อมของเราที่จะสัมผัสกับสิ่งที่ได้สิ่งที่เสียสิ่งที่ชอบที่ชังไอ้สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถมาครอบงำจิตใจของเราได้จิตใจของเราจะมีความตั้งมั่นในท่ามกลางของสภาพแวดล้อมที่เขามาเกี่ยวข้องสัมผัสกับเราอยู่ตลอดเวลาแต่เราจะมีความตั้งมั่นหนักได้มั้ยเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยความแยบคายรอบคอบนี่แหละที่เราเรียกว่าปัญญาเพราะตั้งจากนี้ไปการดำเนินชีวิตการปฏิบัติหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างจะมีปัญญาคู่เคียงไปด้วยปัญญาตัวนี้คือสัมมาทิฏฐิเพราะการดำเนินชีวิตถ้ามีสัมมาทิฏฐิคู่เคียงไปกับการดำเนินชีวิตแล้วสัมมาทิฏฐิตัวนี้จะนำพาชีวิตของพวกเราไปสู่ความสุขความเจริญไปสู่ความก้าวหน้ามั่นคงไม่ว่าจะทางโลกหรือทางธรรมล้วนแต่ต้องการสัมมาสมาธิตัวนี้ทั้งนั้นต้องการสัมมาทิฏฐิตัวนี้ทั้งนั้นคือต้องการตัวปัญญาตัวปัญญาตัวนี้จะเกิดขึ้นมาเพราะมีสัมมาสมาธิเป็นตัวหนุนคือตัวสมาธิตอนนี้ท่านกล่าวว่าสัมมาสมาธิทุกสิ่งทุกประการพระพุทธเจ้าต้องมีของตัวเองท่ามีขาวก็มีดำมีหนาวก็มีเย็นใช่ไหมมีหนาวก็มีร้อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นมีสัมมาสมาธิมันก็มีมิจฉาสมาธิคำว่ามิจฉาถ้ามันมีสมาธิดีตัวเดียวเขาก็กล่าวว่าสมาธิเท่านั้นไม่ต้องกล่าวว่าสัมมาสมาธิใช่ไหมล่ะแต่นี่เมื่อท่านกล่าวว่าสัมมาสมาธิมันก็ต้องมีมิจฉาสมาธิสมาธิที่ผิดสมาธิที่ผิดยังไงไปยึดติดในสมาธิพอสบายแล้วโอ้โหติดในสบายเหมือนเรามากินข้าวมากินข้าวมาหลับนอนมากินนอนกินนอนโอ้มันสบายเหลือเกินใช่ไหมก็มีแต่กินนอนแล้วไม่ไปทำงานเราจะได้เงินได้ทองได้ยศถาบรรดาศักดิ์เลยเพราะที่ส่วนการกินนอนของพวกเราเนี่ยแหละมันจะทำให้เราล้มเหลวในชีวิตนะอันนี้เหมือนกันเรามีสมาธิโอ้โหจิตมีความสงบเป็นเบามันสบายก็ติดอยู่ในสมาธิก็ไม่เกิดปัญญาพอต่อไปก็เสื่อมมาก็เดือดร้อนอีกเพราะฉะนั้นสัมมาสมาธิหมายความว่าเมื่อเราเหมือนกันและร่างกายของเราพักผ่อนด้วยการกินการนอนหายเหนื่อยหายเหนื่อยมีร่างกายมีความอิ่มหนำสำราญมีกระฉับมีความกระฉับกระเฉงมีเรี่ยวแรงแข็งขันแล้วออกไปทำงานดิออกไปทำงานเราก็จะทำงานได้สำเร็จเกิดเงินทองเกิดยศถาบรรดาศักดิ์ตอบแทนขึ้นมาจิตของเราที่เราอบรมจิตมาเนี่ยตั้งแต่เราปูพื้นฐานด้วยศีลขึ้นมาจนกระทั่งมาอบรมจิตอบรมใจของเราให้มีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงที่มีที่เรียกว่ามีสมาธิคือให้จิตใจของเรามีกำลังนะจากนั้นเราออกไปทำงานทำงานของจิตก็คือการพิจารณาพอพิจารณารู้แจ้งขึ้นมาไอ้โมหะความลุ่มหลงมันหลุดออกไปมันพังทลายไปเมื่อพังทลายไปอุปทานความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นผลของโมหะมันก็หลุดออกไปจิตของเราดีตัวออกมาสู่ความเป็นอิสระความเป็นอิสระนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าให้ชื่อว่าปรมังสุขังเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่มีคุณค่ามีประโยชน์สำหรับชาววัดเท่านั้นทุกคนที่ไม่ปรารถนาความทุกข์ปรารถนาความพ้นทุกข์แล้วสิ่งที่แสดงมาตั้งแต่เบื้องต้นถึงบัดนี้ล้วนแต่มีความจำเป็นสำหรับคนนั้นเหมือนกับยูกยากับหมอมีความจำเป็นสำหรับคนไข้ทุกคนที่ปรารถนาหายไข้หายปวดเพราะนั้นพวกเรามีโอกาสอย่างนี้แล้วก็ให้พากันตั้งใจศึกษาตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้มากให้สุดความกำลังความสามารถของเราอะไรต่ออะไรที่เราเคยทำมาทางโลกเนี่ยภาระหน้าที่ต่างๆเราวางไว้ให้คนอื่นแล้วอย่าเอามาเป็นกังวล
อย่าเอามาแบกขามในขณะนี้แล้วก็อย่าเอาพฤติกรรมแต่เก่าก่อนมาใช้ในสภาพความเป็นนักบวชให้เราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราทุกสิ่งทุกอย่างให้เหมาะสมกับความเป็นนักบวชของเราถามตัวเราเองว่าวันขึ้นล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เนี่ยสิ่งที่เราทำในขณะนี้ถูกต้องตามสมณะเพศไหมถ้าเราถูกต้องนะเราปฏิบัติไปตามสมณะเพศตามจิตเจตนาของเราที่เราเข้ามาบวชนี้สิ่งที่เราปฏิบัติไปจะเป็นกุศลมหากุศลแล้วเราน้อมเอากุศลนั้นถวายเป็นพระราชกุศลต่อองค์พาหรือต่อราชวงศ์องค์อื่นๆทั้งหลายมันจะมีพลังมหาศาลเลยไปหนุนส่งท่านทั้งหลายเลยนะเพราะไม่มีกำลังอะไรในโลกนี้ที่จะมีความหนักแน่นมั่นคงเท่ากับกำลังจิตกำลังใจตรงนี้เพราะนั้นเมื่อพวกเรามีเจตนาดีเรารักษาเจตนาของเราให้ตลอดรอดฝั่งแม้เราไม่ได้อยู่ในเพศของพระเราศึกษาลาเพศออกไปเราน้อมและเรื่องถึงคราวที่เราได้มาบวชในวัดพระราม9บวชเพื่อถวายพระราชกุศลต่อองค์พระแล้วเราได้มาปฏิบัติอย่างนี้เราจะมีความภูมิใจในตัวของเราเองในการปฏิบัติของเราเองแล้วเราก็มีความยินดีที่จะมาพึ่งปฏิบัติต่อไปนับวันเราจะยกจิตยกใจของเราขึ้นมาเรื่อยๆสภาพความเป็นปุถุชนคนมีกิเลสอย่างเราท่านๆก็จะพัฒนาขึ้นมาสู่ความเป็นกัลยาณปุถุชนจากความเป็นกัลยาณปุถุชนคือปุถุชนคนดีเราก็สามารถประพฤติปฏิบัติพัฒนาขึ้นมาเป็นอริยบุคคลตั้งแต่อริยบุคคลเบื้องต้นคือพระโสดาบันจากโสดาบันพัฒนาขึ้นมาเป็นสกิทาคามีจากสกิทาคามีมาพัฒนาเป็นอนาคามีจากอนาคามีมาพัฒนาขึ้นเป็นอรหันต์บุคคลสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติของเราเบื้องต้นมันก็เหมือนกับไอ้นักศึกษามหาวิทยาลัยอ่ะไม่ใช่มันเรียนหนังสือมันก็โดดเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยที่ไหนได้มันก็เรียนมาตั้งแต่อนุบาลใช่ไหมล่ะเรียนมาจากอนุบาลล้มลุกคลุกคลานแต่มันเรียนไม่ถอยอ่ะมันเรียนไม่ทิ้งมันก็จากอนุบาลก็สามารถก้าวมาสู่ประถมจากประถมก้าวมาสู่มัธยมก้าวมาสู่มหาวิทยาลัยได้พวกเราก็เหมือนกันเรามาประพฤติปฏิบัติเบื้องต้นเนี่ยล้มลุกคลุกคลานศึกษารู้บ้างไม่รู้บ้างสงสัยบ้างได้บ้างเสียบ้างอะไรต่ออะไรไปเราก็พยายามหมั่นศึกษาหมั่นประพฤติปฏิบัติไปมันก็เพิ่มพูนไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเราก็สามารถก้าวไปถึงจุดหมายปลายทางได้คนเราถ้าเดินเนี่ยถ้าลองเดินมันก็สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้ทั้งนั้นน่ะใช่มั้ยถ้าไม่เดินมันอยู่ใกล้ๆยังไปไม่ถึงเลยนี่มรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมเลยนะมันอยู่ที่จิตของพวกเราเท่านั้นแหละมรรคผลนิพพานน่ะเพียงแค่พวกเราเดินเข้าไปหาสิเดินเข้าไปหาจิตใจของเราด้วยโอปัฏฐิโกน้อมเข้ามาที่นี่ด้วยการประพฤติปฏิบัติตามที่แสดงมานี่แหละเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนที่ได้ยินได้ฟังนั้นน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติให้รวมเข้าสู่จิตสู่ใจของเราตั้งแต่ภายนอกของเราก็มีพระวินัยมีกฎมีระเบียบมีข้อวัดเป็นตัวควบคุมเป็นขอบเขตของการใช้กายเพราะใช้วาจาของเราจากนั้นเราจะมีสมาธิในครอบเป็นขอบเขตของจิตใจของเราตอนนี้งานของใจคือปัญญาเราก็หมั่นทำงานทางด้านปัญญาคือพิจารณาเข้าไปถ้าเรามีสมบูรณ์ทั้งศีลสมาธิปัญญาแล้วเครื่องมืออันนี้จะนำพาพวกเราไปสู่ความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าด้วยกันทุกท่านทุกคนอันนี้ก็ขออนุโมทนาก็พวกพระนวกะเราทุกคนที่มีความศรัทธาแล้วก็มีความเลื่อมใสมีความกตัญญูต่อสถาบันเพราะเราต้องยอมรับว่าประเทศชาติของพวกเราเนี่ยอยู่มั่นคงมาให้พวกเราได้อยู่ได้อาศัยได้เป็นที่เกิดที่อยู่ที่ตายของพวกเราเนี่ยล้วนแต่เกิดมาจากบุรพกษัตริย์ที่ราชของพวกเราเอาเลือดเนื้อทาแผ่นดินมาแต่ละรุ่นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะก็เมื่อเราได้รับความสะดวกสบายจากการเกิดในสถานที่นี้ซึ่งเป็นเราต้องยอมรับเลยว่าเป็นดีดูประเทศเป็นประเทศที่พิเศษสมจริงๆแล้วเราก็ได้เติบใหญ่มาได้รับใช้ได้อยู่ได้สะดวกสบายก็เพราะบารมีของบุรพกษัตริย์ตาพิราชมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เพราะนั้นก็เป็นขณะนี้เป็นโอกาสของเราที่เราจะได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันนะเราก็มุ่งหน้าถึงแม้เราไม่ใช่หมอไม่ใช่พยาบาลที่เราจะไปดูแลรักษาพระองค์ท่านได้เราก็เอาความสามารถของเราเนี่ยด้วยจิตด้วยใจของเรามาศึกษามาอบรมมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็ส่งกระแสจิตของพวกเราเนี่ยมีพลังอันยิ่งใหญ่เนี่ยไปน้อมถวายพระราชกุศลต่อพระองค์ท่าน
แล้วให้บารมีอันนี้ไปคุ้มครองปกรักษาพระองค์ท่านนะให้พระองค์ท่านได้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่เบิกบานที่ผ่องใสขึ้นผ่องใสขึ้นนะก็พวกเราเมื่อพวกเราตั้งจิตเจตนาอย่างนี้แล้วเชื่อถือว่าพลังที่พวกเรารวมเป็นหนึ่งแล้วจะมีพลังมหาศาลก็ขออนุโมทนากับพระนวกะทุกท่านทุกคนก็ขอให้ทุกท่านทุกคนเป็นผู้ที่เจริญในธรรมวินัยของพุทธเจ้าแม้ประกอบกิจการงานทางโลกไอ้มีแต่ความเจริญก้าวหน้ามีแต่ความสำเร็จดังความปรารถนาปฏิบัติทางธรรมก็ให้มีความเจริญในธรรมวินัยของพุทธเจ้าจนถึงที่สุดแต่ความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วทุกการทุกท่านทุกคนเด้อนะจากนี้ไปหลวงพ่อจะอนุโมทนาให้พรก็พากันตั้งใจรับพรแล้วก็นึกอุทิศบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ทำแล้วทั้งอดีตและปัจจุบันทั้งการประพฤติปฏิบัติธรรมในปัจจุบันของพวกเราเนี่ยน้องอุทิศบุญต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ไปให้แก่เจ้ากรรมนายเวรของพระองค์ท่านเพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกสิ่งทุกปัญญาประการอุปสรรคทั้งหลายอาจจะเกิดขึ้นมาจากเจ้ากรรมนายเวรที่ตามมาถึงก็ได้เพราะนั้นเราก็อุทิศบุญกุศลทั้งหลายเหล่านั้นไปให้แก่ท่านเจ้ากรรมนายเวรว่าหากแม้พระองค์ท่านได้มีได้สร้างกรรมเวรภัยอันตรายอะไรต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเหล่านั้นขอให้ท่านเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเหล่านั้นโอโหสิกรรมทั้งหลายเหล่านั้นให้พระองค์ท่านด้วยแล้วก็ด้วยบุญกุศลทั้งหลายที่ข้าพเจ้าอุทิศไปแล้วนี้ก็ขอให้ท่านเจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นขอเป็นผู้ได้เสวยผลบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้สร้างและได้อุทิศแล้วนี้หากแม้ท่านทั้งหลายได้ทุกข์อยู่ขอให้พ้นจากทุกข์หากแม้ท่านทั้งหลายได้สุขอยู่ขอให้เป็นสุขเป็นสุขยิ่งขึ้นไปแม้ข้าพเจ้าปรารถนาความสุขอย่างไรก็ขอสรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจงได้เสวยความสุขดังที่ข้าพเจ้าปรารถนาทั้งหลายเหล่านั้นเถิดให้เรานึกอุทิศอย่างนี้นะตั้งใจยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคัลลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะธามณิโชติระโสยะหาสัพพีติยอภิวัชชันตุสัพพโลโคภินัสตุมาเตภัตมันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาทนาเสียริสานิจังวุฒาปจายุโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโดสุขังภาลังภาวะตุสับปะมังครังราคันตุสับปะเทวตาสาปะพุทธานุภาเวนะสาปะธรรมานุภาเวนะสาปะสังฆานุภาเวนะสทาโสติภาวันตุเต